สมิลัย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะัอล่าตุวัสสลามุอะลาราะสูลิลลาฮ์วะลาอาลีฮิวะศซัพบิฮิมันวะลา์อัสสลามมุุอะะลัยกวเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการเฟิร์นฟูการเรียนรู้ในมัสยิดในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนับว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ได้ได้ส่งเสริมเรา ไฮดิษหนึ่งนะฮะที่ผมมักจะชอบพูดอยู่เป็นประจำก่อนที่จะมีการสอนถ้า,าว่าการสอนนั้นเนี่ยอยู่ในมัสยิดหรืออยู่ในนอกมัสยิดก็าตามก็คือหฮดิษที่ท่านอบดุลลาสลลอฮุอะลัยฮสัลลัมได้บอกว่ามัจต์ะมะกาวมุนฟีไบตินมินบุยตินลายัสลูนะกิตาบัลลอฮ์วยัตดารซูนะฮูใบนะฮุมไม่ว่ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็าตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลลอฮ์คือรวมตัวกันในมัสยิด ยัสลูนะกิตาบัลลอห์วุยตัดดาระโซนะฮูัยนะฮุมมีการเรียนรู้คัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็มีการเรียนรู้สิ่งที่มาจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์สุบฮานุอตาล่าสิ่งที่ท่านนบีสุลลัลไว้เลยสั้นๆได้กล่าวไว้ในฮะดดิษบทนี้เนี่ยก็คือสี่ประการที่ที่เราจะได้ก็คืออิลละ่านะะวก زلتعليهم ا ل س ك ي ะ ة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده สี่ประการนี้ก็คือประการแรกก็คือ สกีนะความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาคือกลุ่มชนใดก็าตามที่ได้มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาของลอสบหานูตาลาประการแรกที่เขาจะได้ก็คือความสงบนิ่งหนะ้าเที่ลอสบหานูตาลาจะมาถึงเขาวากอชียยตฮุมุรรอห์มาและความเมตตาจากลอสบหานูตาลาจะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะและบรรดามาลาอิกะก็จะมาห้อมล้อมพวกเขานี่เป็นหนึ่งในหนึ่งใน إ ي มานของเรานะพี่น้องหนึ่งใน إ หมานที่เราจะอีหมานต่อมาลาอิกะ ก็คือการอีมานต่อการมีของมาลายกาการอีมานต่อการปฏิบัติของบรรดามาลายกาการอีมานต่อบรรดานามชื่อของบรรดามาลายกาที่ท่านบีซอมลองลอยซอลมได้กล่าวชื่อเอาไว้หรือที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวชื่อเอาไว้หรือว่าการอีมานต่อการปฏิบัติของบรรดามาลายกาและนี่ก็คือหนึ่งในหนึ่งในอีมานของเราก็คือวะฮฟัตฮ ah ุมุนมาลาิกะเราต้องมีอีมานมีความเชื่ออย่างมัน่นอย่างมั่นใจว่าเวลาที่เราได้มานั่งเรียนรู้ ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบรรดามาลากา์จะมาห้อมล้อมเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เราได้เริ่มมานั่งทําการเรียนรู้กันเนี่ยจนกระทั่งเราได้จบจากการเรียนรู้ไปเนี่ยให้เราคิดอยู่ตลอดว่าบรรดามาลากา์มาห้อมล้อมเราเป็นประการที่3และประการที่4ซึ่งนับว่าเป็นประการที่น่าจะประเสริฐที่สุดนะก็คือวาซะกะรฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะและอัลลอฮ์สุบฮานวยตาลาจะเอาพวกเขาเนี่ย ไปกล่าวให้กับบรรดามาลัยกาที่อยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาฟังมาคมว่าจะเอาไปคุยอัลลอฮฺตาลาจะเอาพวกเราเนี่ยไปคุยอวดให้กับบรรดามาลัยกาฟังว่ามีบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาที่ได้ทําการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในบ้านของอัลลอฮ์ในมัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาแล้วเขาก็ได้ทําการรวบรวมตัวกันในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเพราะนั้นพี่น้องครับนี่คือสี่ประการที่เป็น เป็นความประเสริฐที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอแล้วก็ไข้ควรอยู่ตลอดแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาที่เราได้นั่งเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของอลอสบารานุอาตาลาพี่น้องครับแล้วการเรียนรู้ในในบ้านของอลอสก็เป็นเป็นสุนนะเป็นแบบอย่างที่ท่านนาบับสุลลอฮ์้ยเลวะสัลลัมได้ทําการทําการวางเอาไว้พี่น้องครถ้าหากว่าเรามาเรามาพูดคุยกัน ในเรื่องของในหัวข้อของเรานะวันนี้หัวข้อของเราก็คือมาฟื้นฟูสุนนะกันแล้วก็มาปกป้องสุนนะกันแน่นอนฮะเวลาที่เราจะคุยถึงเรื่องเรื่องใดเนี่ยเราต้องมาดูว่าคำคำนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเราก็ต้องมาดูว่าการฟื้นฟูสิ่งนั้นเนี่ยคือเรื่องของศาสนาของรัสุบัตนอวตาลาเวลาที่เราจะคุยเรื่องการฟื้นฟูสุนนะแน่นอนฮะเราต้องย้อนกลับไปหาในยุคของท่านนาบีุลเลาะห์ฮุอะไรอยู่สั้นๆว่าท่านนาบีเนี่ย ทำการฟื้นฟูสุนนะของลอสุมฮานอวตาราย่ังไงและหลังจากท่านนาบี am, สุลตารของอะยเยวัซัลลมเสียชีวิตรือว่าก่อนท่านนาบีเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาสหาบะที่เขามีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนาบีสุลตารของอัยเยวะซัลลมเนี่ยเขาทําการฟื้นฟูสุนนะกันยังไงแล้วหลังจากท่านนบีสุลตารของอัยเยวะซัลลมเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาสหาบะเขาทําการฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีกันยังไงและหลังจากยุคข,ของบรรดาสหาบะคือยุคของบรรดาตาบีอิน เขาทําการฟื้นฟูสุนนะทานนบียังไงแล้วหลังจากยุคตาบีอเอคือยุคตาบีอัตาบีอเอนหรือยุคที่เรียกว่าเป็นยุคตัดเดวีนุสุนนะยุคที่มีการบันทึกสุนนะเขาทําการฟื้นฟูสุนนางทานนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะัวะสัลลัมอย่างไรแน่นอนฮะพี่น้องเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยย้อนกลับไปถึงกรุณมุฟตบอละย้อนกลับไปถึงในยุคทองคํายุคที่ทานนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะัวะสัลลัมได้บอกว่าใครรุนกรุนในกรบรนี้ ยุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันยุคที่ประเสริฐที่สุดคือยุคของฉันมาค่อยยุคท่านอับดุลลอฮว่าอะลัยฮิสัลลัมีชีวิตอยู่ซุมมั่นละดีนะยัรูนะฮุมซุมมัลละดีนะยัรูนะฮุมต่อมาก็คือยุคที่ต่อจากฉันมาแล้วก็ยุคที่ต่อจากฉันมาบรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่ายุคทองคำเนี่ยคือยุคสามร้อยปีแรกคือยุคแห่งความประเสริฐ แต่แน่นอนพี่น้องเวลาที่เราบอกว่ามียุคแห่งความประเสริฐเนี่ยไม่ได้หมายความว่าในยุคนั้นเนี่ยไม่มีคนเลวอยู่เลยในยุคท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมีอบูจุจาัลมีอบูุละฮับมีอับดุลลาบินอุบบยบินซาลูลที่เป็นหัวหน้าของมุนาฟิกในยุคท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ในสงครามมฮุดมีมุนาฟิกถึงสามร้อยกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนาบีสุลต่านรอลัยในมัสลิมอยู่ในนครมดีนห์ใช้ชีวิตในการแฝงตัวอยู่หลังท่านนาบีเสียชีวิตไม่นานที่อับตุลลอฮ์บินอมรได้ทําการพยายามที่จะต่อต้านฟืนฟ้นฟูซุนนะก็เป็นยุคที่เริ่มมีพวกกอดารีย์พวกปฏิเสธกอดอกอดัศของลัทธ์สุฮานุวะตาลาแล้วหลังจากในยุคนั้นเนี่ยยุคของยุคสอฮาบะห์มีชีวิตอยู่เนี่ยเริ่มมีพวกกอดอกัดัศ แล้วในยุคซาฮาบะมีชีวิตอยู่นี่แหละเริ่มมีพวกยาฮมียาคือพวกที่ตามยะฮมินซอฟวานที่เป็นคนที่พยายามที่จะพาคนออกจากสุนัขท่านอับดุลสลล์ของอะวะซัลลัมด้วยวิธีการในการที่ใช้ตักกะใช้การใช้ความคิดมานำหน้าหลักฐานและพยายามที่จะดึงคนออกจากแบบอย่างท่านอับดุลสลล์ของอะยวะซัลลัมแล้วก็แน่นอนนะผลของคนกลุ่มนี้เนี่ย ก็มาจากพวกมูนาฟิกที่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีสุลตานลอฮัไอยวะสัลลมในนครมดีนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทมีผลในการที่จะดึงคนออกจากโุนนะงท่านนบีสุลตานลอฮ์ไอยวะสัลลมก็คือพวกยิวอับตุลลอฮ์บินซาบะที่เป็นหัวหน้ายิวคนคนนี้เนี่ยเป็นเป็นหัวหน้ายิวแล้วเขาก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองพี่น้องในในนครมดีนะเนี่ยมีพวกมูนาฟิกพวกหน้าวายหลังหลอก แต่ในมักกะไม่มีเพราะอะไรฮนะเพราะมูนาฟิกเนี่ยมาจากความกลัวเวลาที่อิสลามรุ่งเรืองอิสลามเข้มแข็งบรรดาคนที่มีความกลัวเนี่ยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาบอกว่าฉันคือยิวนะฉันจะต่อสู้กับอิสลามมันไม่กล้ามันก็เลยปกปิดความปฏิเสธของมันแล้วก็บอกว่าฉันรับอิสลามแล้วทั้งทั้งที่มันไม่รับอิสลามและหนึ่งในพวกนั้นเนี่ยก็คืออัลมุลลาบินซาบะคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่ อันตรายพี่น้องอันตรายกว่าคนที่ประกาศตัวเป็นกาเฟสซะอีกอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินนัลมูนาฟิกนฟิดดาร์กินอัสฟฟลิมินันนารแท้จริงบรรดาคนมุนาฟิกเนี่ยเป็นพวกที่อยู่ในนรกชั้นต่ําสุดแต่เราต้องเข้าใจอยู่นิดนึงนะพี่น้องว่าในกลุ่มที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอยู่ในนรกชั้นต่ําสุดเนี่ยคือมูนาฟิกยะติกอดีพวกมูนาฟิกที่มีหลักความเชื่อของมูนาฟิกก็คือ เขาปกปิดความเป็นผู้ปฏิเสธเอาไว้แล้วก็เปิดเผยการเป็นอิสลามทั้งนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีมูนาฟิกกลุ่มหนึ่งที่ท่านอาบีได้กล่าวไว้ในไคดิษเน่ว่าไอยตุนุนาฟิกサラซันสัญญาของมุนาฟิกมีสามประการในอิดะฮัดดะสะกะดับไว้ดะวาดะอัคลฟวะอิดะตุมินะะอิดะตุมินะคอนก็คือเวลาที่พูดแล้วก็โกหกเวลาให้สัญญาก็จะบิดผิวสัญญาเวลาที่รับอามานะใครไปก็ไม่รักษาในในอามานะ นี่ในบางรายงานเพิ่อมอีกอันหนึ่งไอ้ไวดาคอสมัฟฝจัรเวลาที่ได้มีการถกเถียงกันแล้วมันก็จะระเบิดออกมาโวยวายออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามูนาฟิกอามารีมูนาฟิกทางด้านการปฏิบัติคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ถือว่าตกศาสนาอันนี้เราต้องเข้าใจในในหลักการนนะอีกประการหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจเรื่องของคำว่ามูนาฟิกเนี่ยว่า ลักษณะของมูนาฟิกเท่านบินซอลลอฮุอะัยาิวะซัลลัมกล่าวในฮะดิษบทนี้เนี่ยก็คือคนมูนาฟิกที่เป็นกำมลและสันดานของเขาหมายความว่าเวลามันคุยทีไรมันก็โกหกเวลารับอามาณะอะไรไปมันก็ไม่รักษาอามานะเวลามันสัญญาอะไรไปมันก็เป็นผิวสัญญาแต่ไม่อนุญาตให้เราเอามาใช้กับคนที่อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขามาครั้งหนึ่งอย่างเช่นอิหมานัดบรรยายวันนี้เนี่ย นัดอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ผมแหละนแล้วเขาก็มาไม่ได้อาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะเขาไม่สบายลูกป่วยหรือว่าอะไรก็ตามเขามาไม่ได้สัญญาแล้วมาไม่ได้แล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าเรามาจนถึงเวลาละหมาดอีชาแล้วมานั่งรอกันแล้วกล้องตั้งเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไม่มาแล้วโทรมาบอกด้วยกับเหตุผลที่เขาคนที่ไม่รู้เหตุผลของเขาก็บอกว่านีมุนาฟิกอันนี้ไม่อนุญาตพี่น้องเพราะ ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นนิสัยของเขาว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลออเป็นคนที่เวลาพูดแล้วก็โกหกแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์บางครั้งที่เขาไม่สามารถเหมือนกันนะปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวทมไมเช่นสามีภรรยาอย่างเงี้ยสามีสัญญากับภรรยาแล้วว่าจะพาไปตลาดแต่ปรากฏว่าไปไม่ได้ติดงานอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยของเขาที่จะเป็นคนที่ โกหกเป็นคนที่เบี้ยวสัญญาแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นภรรยาก็เลยบอกว่าอันนี้มูนาฟิกนะเพราะท่าน,นถ้ากว่าเราได้ทำเขเข้าใจเรื่องราวของศาสนาจริงๆเนี่ยเราจะเราจะรู้จักการเอาคําที่มันแรงๆเนี่ยเอามาใช้อย่างถูกต้องอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างนะพี่น้องหนึ่งในตัวอย่างที่หลายๆคนเอามาใช้แล้วก็เกิดปัญหากันระหว่างกันแล้วก็มีการยกหลักฐานด้วยนะพราะาบอกว่าคุณนีมูนาฟิก และยกหลักฐานว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกอินนันมุนากเ,ก,นเากินในฟิตรสกินอัสโิมินันนาร์แท้จริงบรรดาคนมุนาฟิกเนี่ยจะต้องอยู่ในนรกชั้นต่าสุดอันนี้แหละที่เราเรียกว่าการยกหลักฐานที่ไม่ได้ผ่านนักวิชาการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยสิ่งจําเป็นเลยนะพี่น้องว่าเราต้องเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับไปหากลับไปหาบรรดาผู้รู้ว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยเขายกหลักฐานในหะดิษบทนี้เนี่ยในในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวใดเพราะถ้าหากว่า เราทุกคนนำหลักฐา,านมายกกันเนี่ยแน่นอนนะเราก็จะนำหลักฐานมายกในความหมายที่เราต้องการจะเข้าใจและนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเหินห่างออกจากสุน,นัขท่านอบีสอลลัลฮ์อะไรหัวสั้นลมผมยกตัวอย่างให้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกจากสุนัขท่านอบีซอลลัลฮอวอะไรฮัวสั้นลมที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ได้ได้ฟังกลุ่มที่ออกจากสุนัขท่านอบีเนี่ย เดี๋ยวเราจะได้มาเข้าใจว่าซุนนะคืออะไรและคนแบบไหนที่เราจะเรียกว่าออกจากซุนนะของท่านบับสุลลาหของอะนยวะซัลลัมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในในสังคมบ้านเราเนี่ยคือปัญหาที่มาจากความไม่เข้าใจคําว่าซุนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังท่านอับดุลลาหของอะนยวาซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มพวกคอวาดิจแล้วก็มีคนที่ได้รับผลจากพวกคราวัดิไปนิดหนึ่งเนี่ยคือพวกมุอาทิสีลา ขวาริชเนี่ยคือกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ออกนอกรีดคนที่นําหลักฐานมาใช้ด้วยกับสติปัญญาของตัวเองมีหลักฐานไหมฮะมีหลักฐานยกหลักฐานด้วยแต่นําหลักฐานมาใช้ด้วยกับสติปัญญาของตัวเองพวกขวาริชเนี่ยแล้วเขาก็จะฟันธงเขาจะฟันธงกับคนอื่นว่าใครก็ตามที่ทําบาปใหญ่คนนั้นเป็นกาเฟสหมายความว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ย ถ้าใครไปดื่มเหล้าคนนั้นเป็นกาเฟสถ้าใครทำจีนาคนนั้นเป็นกาเฟสถ้าใครไปขโมยของคนนั้นเป็นกาเฟสทั้งนี้ท่านนาบีุลอั่งอนเอาอะไรวะซสั่นลำได้ได้มีความปณีปนอมกับบรรดาคนเหล่านี้พี่น้องเคยได้ยินเหตุการณ์มาอิสไมมาอิสเนี่ยคือคือชายคนที่มาหาท่านอนับดุลลอฮะสัวะสันลราแล้วก็มาสารภาพกับท่านนบีบอกว่าฉันทำจีนาท่านนบีไล่กไล่บไป มองว่ามาสจะเป็นคนที่มีสติปัญญาหรือว่าเพี้ยนไปแล้วอะไรไปแล้วมาอีกกับมาหาท่านนบีสลาาุลตานองบอกว่าฉันทำจรินารอบสองท่านนบีก็ยังบอกบอกให้กลับไปมารอบสามท่านนบีก็เลยบอกบรรดาสหาบา์ว่าให้ทําการจัดการลงโทษเขาเพราะว่าเขาเขาแต่งงานแล้วก็ให้คว้างแต่เวลาจะเริ่มการคว้างยมายวิ่งหนี พอเวลาวิ่งหนีแล้วท่านนบีใช้ให้บรรดาสาฮาบะได้ทําการท่านนบีไม่ได้ใช้สาฮาบะนะเวลาเขาวิ่งหนีแล้วเนี่ยสาฮาบะก็ไล่ขวดไล่าตามไปทงการคว้าท่านนบีก็เลยบอกว่าทําไมเจ้าไม่ปล่อยเขาไปเพราะหวังว่าเขาอาจจะคิดได้ว่าเขาไม่ได้ทําซินาจริงๆแล้วเขาก็เลยหนีออกไปทั้งที่ถ้าหากว่าเรามาบอกว่าคนทําซินาเป็นกาเฟสเป็นไ,ไงฮะท่านนบีต้องทําการจัดการอาหารชีวิตจัดการเขาอย่างแน่แน่แต่ับกายว่ายว่าโทษของการทําซินาเนี่ยจะลงโทษได้เนี่ยต้อง หนึ่งมีพยานชายเป็นโทษเป็นการลงโทษที่ยากมากนะนะั้วิชีการบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพยานแบบนี้คือมีพยานชายสี่คนเห็นการทําซีนาไม่ได้ไว่าเห็นผู้ชายสองผู้ชายกับผู้หญิงเข้าไปในห้องและถอดเสื้อผ้าอยู่ด้วยกันในห้องอย่างเดียวนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นพยานไม่ได้ทำซีนาเราบอกว่าเห็นผู้หญิงกับผู้ชายถอดเสื้อผ้าเข้าไปในห้องด้วยกันสองคนยังเป็นพยานไม่ได้นะพี่นะ้องะ พยานเรื่องการทำศีนาคือต้องเห็นเอาไอวะเพศของผู้ชายเข้าไปในวัะเพศของผู้หญิงอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่คนเดียวสี่คนเห็นแบบนี้ถึงจะนำมาลงโทษการทำศีนาได้พี่น้องว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีทางจะมีคนที่ไหนทำศีนาให้คนมาเห็นถึงสี่คนเต็มที่ก็ททำศีนามีคนเห็นคนเดียวนี่ก็เยอะแล้วแล้วยิ่งในวันนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมาเห็นการทำศีนา แล้วจะมีข้อที่สองที่เป็นไปได้ก็คือคนทําศินาอยอมรับเองนั่นแหละถึงจะมาลงโทษได้นะกลรมาในเรื่องของเราในเรื่องของคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกขวานที่บอกคนทําศินาเป็นกาเฟ่คนดื่มเหล้าเป็นกาเฟ่คนขโมยของเป็นกาเฟ่คนกลุ่มนี้มีหลักฐานไหมครับกลุ่มนี้มีหลักฐานนะแต่ว่ามันยกหลักฐานเองยกหลักฐานด้วยการใช้สติปัญญาของตัวเองโดยที่ไม่กลับไปหาบรรดาสหฮาบะ ไม่กลับไปหาท่านนบีสุลตาน์ว่าอะไรว่าสันลัมแต่นาหลักฐานมาใช้เองมันได้ยกหลักฐานที่ท่านนบีสุลตาน์สันลัมว่าท่านนบีได้บอกว่าลายซนิซานีฮินาซนีวะฮุวมุมิน ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يصلي قسراً حتى يصلي وهو م มินท่านนบีได้กล่าวในหะดีบทนี้หะดีซอฮีะท่านนบีได้บอกว่าลายซนิซานีฮีนาซนีวะฮุวมุมิน คนทําซีนาเนี่ยในตอนที่เขาทําซีนาเนี่ยเขาจะไม่ทําซีนาถ้าหากว่าเขาเป็นมุมินถ้าเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาพวกขวาริตเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใครก็ตามทําซีนาคนนั้นเป็นกาเฟตเวลายาชรบุนเขาม่ใีนนยาชรบุฮามุมินและคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยในตอนที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยเขาจะไม่ดื่มเหล้าถ้าหากเขาเป็นมุมินพวกขวาริตก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใครดื่มเหล้าคนนั้นเป็น เป็นกาเฟ่เพราะท่านนาบีบอกว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาจะไม่ดื่มเหล้าแสดงว่าเวลาเขาดื่มเหล้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมหลักฐานแข็งไหมพีมนม่น้องมีหลักฐานมีเหตุผลมีการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้การวิเคราะห์หลักฐานเอาเองและคนที่ได้ยินคนที่ไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างถูกต้องในระบบในความเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะเป็นยังไง คนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องสุนนะาของท่านนบีคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของหลักการอิสลามคนที่ไม่ได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าเอาแทงั้นใครทําซินาเป็นกาเฟสเลยใครดื่มเหล้าเป็นกาเฟสเลยใครขโมยของคนนั้นเป็นกาเฟสเลยบทสรุปว่าทั้งสามประการน,นี้เป็นหนึ่งในบาปใหญ่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วใครทําบาปใหญ่คนนั้นเป็นกาเฟสนี่คือ กลุ่มหนึ่งที่มีขึ้นในตอนที่สหาบามีชีวิตอยู่นงะเพราะในวันนี้ในะสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือระวังคนที่ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์หลักฐานเอาเองอันนั้นในยุคใครฮะยุคสหาบาสนะสหาบาสมีชีวิตอยู่เพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ในยุคกรนณุฟัตอละอยู่ในยุคที่มีความประเสริฐแต่เขาก็ายังหลงออกไปในการตีความด้วยกับการใช้ ใช้สติปัญญาตัวเองวิเคราะห์หลักฐานเอาเองโดยที่ไม่กลับไปหาบรรดาสหาบาัตเพราะในวันนี้สิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือคนที่ยกหลักฐานจากกุรอานก็ตามจะกฮะดีษก็ตามแล้วก็อธิบายหลักฐานด้วยความเข้าใจของตัวเองอันนี้พาคนหลงมาหลายยุคไม่ใช่ยุคนี้อย่างเดียวนะตั้งแต่ยุคที่สหาบาัมีชีวิตอยู่ตีความยกหลักฐานวิเคราะห์เอาเอง พวกกอลเดรียะที่บอกในยุคของท่านอับดุลลาบินอุมัรยังมีชีวิตอยู่อับดุลลาบินอุมัรเนี่ยคือใครฮะคือลูกของอมุมัรบินขอดตอบยังมีชีวิตอยู่และมีพวกกอลเดรียะพวกที่ปฏิเสธก,ดกดรดกรดแล้วก็ยกหลักฐานพวกนี้ยกหลักฐานยกหลักฐานที่เป็นการบ่งบอกที่ท่านนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเรื่องอะไรฮะถึงเรื่องว่ามนุษย์ก็มีการมีการปฏิบัติ มนุษย์ก็มีความประสงค์แล้วก็ดึงหลักฐานมุมนั้นเนี่ยเอาไปเองอีกกลุมหนึงออกมาตอบโต้คือพวกยาบริยะยาบริยะคือคนที่บอกว่ามนุษย์นั้นโดนบังคับหมายความว่ายอมรับในกอดอกอดัตรงข้ามกันเลยนะกลุ่มกอตริยะเนี่ยปฏิเสธกอดอกอดบับอกว่าไม่มีกอดอกอดัมนุษย์ทำเองทั้งหมด แต่พวกเจเบรียเนี่ยบอกว่ามนุษย์โดนบังคับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาลัลลอฮ์ตาลากำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีตัวเลือกใครที่ทำความชั่วเขาทำความชั่วเพราะอาลัลลอฮ์บังคับเขาให้ทำความชั่วนี่คือพวกเจบรียพี่น้องแล้วถ้าหากว่าเราไปดูในหลักฐานที่พวกนี้ยกมาเราก็จะพบว่ามันก็ยกหลักฐานจากกุรอานจากฮะดีสมานั่นแหละเป็นหลักฐานที่เอียงไปข้างหนึ่งพวกกอดรียปฏิเสธกอดอกอดก็อายกหลักฐานที่ เอียงไปข้างหนึง่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการการฟื้นฟูสุนนางท่านนบีซาลลอห์ว่าอะลัยฮาสันลมัมที่เราเรียกว่าสุนนางท่านนบีเนี่ยเป็นสุนนาที่เป็นทางสายกลางแล้วเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคําว่าทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่หย่อนยานนะทางสายกลางนี่คือขึ้นสู่ที่สูงก็คือนนะะพวกกอลดรียะเอียงไปซ้าย ปกจะบริยะเอียงไปขวาแต่เรายึดทางสายกลางเพราะเมื่มันเอียงไปเนี่ยเป็นไงฮะเหมือนหลังคาบ้านมันเอียงไปซ้ายขวาตรงกลางจะเป็นทางที่สูงส่งที่สุดเพราะนั้นบรรดากนวิชาการชด้อธิบายว่าเอาสตุชัยอ่าลา่ทางที่อยู่กลางที่สุดเนี่ยมันจะคือทางที่สูงที่สุดนี่คือตัวอย่างตัวอย่างในกลุ่มชนที่ได้มีการ หลงทางไปจากสุนนะท่านนบีสุลต์ละฮะอะไรวัลซัลลัมในยุคที่ท่านนบีส <tra iner know ation> ุลต์ละฮะอะไรวัลซัลลัมยังมียังมีชีวิตอยู่ทีนี้พี่น้องครับกลับมาเริ่มต้นกันทําความเข้าใจในหัวข้อของเราก็คือเรามาฟื้นฟูสุนนะกันแล้วเรามาปกป้องสุนนะท่านนบีสุลต์ละฮะอะไรวัซัลลัมกันประการแรกก็คือสุนนะคืออะไรแค่ประการนี้เนี่ยพี่น้องมันมีความสําคัญมาก เพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราไปเชิญชวนเขาเวลาที่เราไปบอกเขาว่าเราไปยืนหยัดในสุนนะท่านนบีกันดีกว่าเขาก็จะบอกกับเราว่าวาจิบยังทําไม่ครบเลยจะไปเอาสุนนะเพราะเขาเข้าใจว่าสุนนะคืออะฮะสุนนะคือสิ่งที่ทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปก็ือเรื่อมันดูเรื่องมุสตาฮัตคือทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาทย่างเช่นการละหมาดสุนนะหลังละหมาดอิชาละหมาดสุนนะหลังละหมาดมะเร็บละหมาดสุนนะก่อนละหมาดซบโบ เขาเข้าใจแบบนั้นพอเวลาเราบอกว่าเราต้องมากลับมาฟื้นฟูสุนนะท่านอบ,บนีกันนะเขาก็เข้าใจว่าเป็นเป็นสุนนะแบบนั้นแล้วเขาก็เลยบอกเราว่าไปทําวาญิบก่อนเถอะเราค่อยเอาสุนนะอันนี้มาจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพี่น้องคำว่าสุนนะเนี่ยมีอยู่สี่ความหมายด้วยกันก็คือหนึ่งสุนนะในความหมายของพวกมุฮัตดีซีน ก็คือพวกนักวิชาการฮะดีสตรงนี้เนี่ยคำว่าซุนนะจะตรงกับคำว่าฮะดีสเราสังเกตนะว่าเราจะบอกว่าเรายกหลักฐานมีนั่นกีตาบว่าซุนนะเราจะเห็นในหนังสือในหลายเล่มหรือนักวิชาการ่นแหลายท่านเวลา,าพูดเนี่ยวันนี้เราจะมาดูหลักฐานจากกีตาบแล้วก็ซุนนะจากกุรอานแล้วก็ซุนนะเพราะะน,นคำว่าซุนนะตรงนี้หมายถึงอัลฮะดีสแล้วฮะดีสเนี่ย ในคําอธิบายของมนักวิชาการหะดีษที่บอกว่าหะดีษก็คือมาอุดีฟะอิลันนบีซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมินกาวลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะอัลคัลกิยะเอาคุลุกิยะเพราะนั้นสุนนะตรงนี้ที่ตรงกับคําว่าหะดีษเนี่ยก็คือสิ่งที่สืบไปหาท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดการปฏิบัติ คุณลักษณะการยอมรับคําพูดการปฏิบัติของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีสุลตานของอะลัยมุสลัมแล้วก็คุณลักษณะของท่านนบีสุลตานของอะลัยมุสลัมที่เป็นทั้งคอรลกิยาคุรุลกียะคอรลกิยาคือเรือนร่างท่านนบีสุลตานของอะลัยมุสลัมท่านนบีผมยาวท่านนบีเดินแบบนั้นแบบนี้แล้วก็อคุรุลกิยาก็คือเรื่องมารยาทของท่านนบีสุลตานของอะลัยมุสลัมอันนี้คือสุนนะในในความหมายของคำว่าหะดีษ ที่อยู่คู่กับอัลกุรอานกิตาบุลลฮอและกขสนนะตรักตัวฟีกุมมาอินตมัสซักตุมบบฮีรันตะดึนลูบะดีกีตาบุลล้อมาสนนาตีฉันทิ้งไว้ให้กับพวกเจ้าสองอย่างเนี่ยถ้าพวกเจ้าได้ยึดมั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกเจ้าจะไม่หลงทางก็คืออัลกุรอานแล้วก็ขุนนะของฉันก็คือฮะดีษของฉันที่ตรงกับอัลกุรอานนี่ความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองก็คือซุนนะในความหมายของนักวิชาการฟิกคืคออนินเดนฟุกกฮะก็คือซุนนะที่ตรงกับคําว่ามันดูบคาว่ามุสตาฮับก็คือซุนนะในสิ่งที่เอาออกมาจากอ่ะกามทั้ง5กฎเกณฑ์ทั้ง5ในในเรื่องของกฎเกณฑ์ในเรื่องของวิชาฟิกเนี่ยเวลาที่เราคุยถึงการปฏิบัติของเราอ่ะมันจะมีกฎเกณฑ์อยู่5ประการที่เวลาที่เราปฏิบัติอะไรไปเนี่ยจะไม่ออกจาก5ประการนี้ การที่หนึ่งก็คือฟรรัดูหรือว่าวาจิบนักวิชาการบางท่านหรือว่าบางมัสฮับบางท่านเนี่ยได้แบ่งแยกฟรัรดูกับวาจิบออกเช่นมัสฮับฮานาฟีเนี่ยจะแยกฟรัรดูกับวาจิบมีข้อแตกต่างกันนะประการที่หนึ่งคือวาจิบการที่สองก็คือมันดูบหรือว่ามุสตับหรือในอีกคำหนึ่งก็คือซุนนะนี่แหละประการที่สามก็คือมักรูประการที่สี่ฮารอมประการที่ห้ามูบา ฟัรดูหรือวายิบเนี่ยคือสิ่งที่ทําได้บุญละทิ้งเป็นบาปก็คือการละหมาดฟัดดูห้าเวลาของเราการถือศีลอดและกฎเกณฑ์ต่างๆประการที่สองที่เรียกว่ามันดูมุสตาฮัตหรือว่าซุนนะเนี่ยคือสิ่งที่ทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปเช่นการละหมาดซุนนะก่อนหลังการละหมาดฟัรดูการถือศีลอดวันจันทร์พระเหัสถือศีลอดอายามุลบสิบสามสิบสี่สิบห้าของทุกเดือนประการที่สามก็คือมัครูมัครูคือสิ่งที่ทําได้บาป ทำไม่ได้บาปแต่ละทิ้งได้บุญมักระู้น่ารังเกียจทำเนี่ยไม่ได้บาปแต่ถ้าละทิ้งได้บุญประการที่สี่คือสิ่งที่เป็นฮารอมคารอมก็คือทำได้บาปละทิ้งได้บุญของฮารอมเนี่ยเช่นการทำจีนาการทำอะไรต่างนานาแล้วก็แยกแตกออกเป็นบาปใหญ่บาปเล็กและประการสุดท้ายคือหมู่บาสิ่งนี้เป็นของของอนุญาตก็คือการปฏิบัติทั่วไปของเราที่อนุญาตให้เราปฏิบัติได้ เพราะนันตรงนี้เนี่ยซุนนะในความหมายที่สองก็คือหมายถึงสิ่งที่ทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปหลายหลายคนเข้าใจเวลาที่เราเรียกร้องเข้ามาสวดซุนนะเนี่ยเขาเข้าใจว่าซุนนะที่เขาต้องการก็คือที่เราบอกเขาก็คือซุนนะตรงนี้ก็คือเรียกร้องไปสู่สิ่งที่เป็นทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปซุนนะประการที่สามก็คือสุนนะที่ตรงกันข้ามกับบิดาก็คือสิ่งที่ เป็นแบบอย่างของท่านนาบีซอลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมอันนี้เรียกว่าสุนนะในในความหมายของพวกนักวิชาการอะกีดะนักวิชาการอุซูรุตินของอะกีดะจะบอกสุนนะตรงนี้ตรงข้ามกับบิดาหมายความว่าสิ่งนี้เป็นบิดาสิ่งนี้เป็นสุนนะการทําแบบนั้นเป็นบิดาการทําแบบนี้เป็นเป็นสุนนะเพราะนั้นสุนนะตรงนี้ตรงข้ามกับบิดาและสุนนะประการสุดท้ายเนี่ยก็คือ สุนนะที่เราจะมาพูดคุยกันหรือว่าสุนนะที่บรรดานักวิชาการได้ให้เราทําความเข้าใจกันก็คือสุนนะที่หมายถึงอิสลามอิหมามบรับฮารีได้บอกว่าอ ah ส,สุนนะวันอิสลามวันอิสลามหัวสุนนะเวลายัมฟักวาฮะดุฮหุมาอันอีอครสุนนะคืออิสลามอิสลามก็คือสุนนะ แล้วสองสิ่งนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้หมายความว่าการที่เราจะบอกว่าเรามายืนหยัดในสุนนะกันก็คือการยืนหยัดในหลักการอิสลามนั่นแหละพี่น้องยืนหยัดในหลักการอิสลามที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสุนนะคืออิสลามอิสลามจึงครอบคุมทุกอย่างครอบคุมถึงการปฏิบัติของเราครอบคุมถึงสิ่งที่เราเอามาจากท่านอับฮุลัยฮิวะสัลลัม ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตของเราครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตครอบคลุมถึงการปฏิบัติร่างกายของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุนนะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเรามาฟื้นฟูสุนนะกันเนี่ยคือการเรียนรู้ชีวิตของท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลัยอฮูะสัลลัมทั้งหมดเลยแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติก็คือการเรียนรู้อิสลามนั่นแหละแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติเพราะะน,นการที่เราได้เรียกร้องคนมาสู่สุนนะ มาสู่แบบอย่างก็คือการที่เราได้เรียกร้องคนมาสู่การปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีส,บสุลตาลฮอะไรวะสัลนลำได้วางเอาไว้บางทีเราเห็นการเรียกร้องคนไปสู่สุนนะแต่การเรียกร้องคนอื่นเนี่ยไปสู่สุนนะแต่ลืมตัวเองลืมการที่เราจะเอาสุนนะท่านนบีสุลตาล์ฮ่วยอะไรมาสันลำมา,มาปฏิบัติตเองหมายความว่า บอกคนอื่นว่าให้ทำตามสุนนะนะแต่ในวิธีการที่ตัวเองเอามาใช้ไม่ได้เอาสุนนะท่านอบวินสอลลอของอะฮรสั้ลัมาใช้เพราะนั้นพี่น้องะเวลาที่เราเข้าใจว่าเวลาที่เราเรียกร้องคนมาสู่สุนนะเนี่ยไม่ใช่การเรียกร้องคนมาสู่สุนนะในความหมายของมุฮ ah ัตดีซ an in no ินนะความหมายของนักวิชาการทะดิสไม่ใช่การเรียกร้องคนมาสู่สุนนะในความหมายของนักวิชาการฟิกไม่ใช่การเรียกร้องคนมาสู่สุนนะในการความหมายของนักวิชาการอะกีดะเท่านั้น แต่เราเรียกร้องคนมาสู่สุนนะที่หมายถึงอิสลามทั้งหมดเลยแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าการที่เราจะยืนหยัดฟื้นฟูสุนนางท่านอับดุลลอฮ์หองอะไรมาสั้นลำเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยการเรียนรู้อิสลามที่ครอบคลุมเรียนรู้ประวัติของท่านบับสลุลลอฮ์หองอะไรมาสั้นลำเรียนรู้อัลกุรอาน พร้อมกับวิชาต่างๆที่เป็นศาสตร์ของอันกุรอานเรียนรู้วิชาการหะดีษแล้วเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่จะนําพาเราไปสู่การทําความเข้าใจวิชาการหะดีษเรียนรู้วิชาการฟิกที่จะนําพาเราไปสู่การทําความเข้าใจหลักฐานต่างๆที่เอามาจากกุรอานเอามาจากหะดีษแล้วให้เราออกห่างจากวิชาการต่างๆที่มันจะนําพาเราออกห่างจากหลักการที่ถูกต้องพี่น้องครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าการฟื้นฟูสุนนะการปฏิบัติตามสุนนะงท่านนบ,บีสุลลัลฮองอเลยวะซัลลัมในตอนที่ท่านนบ,บีมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าในตอนท่านนบ,บีมีชีวิตอยู่เนี่ยที่สฮาบา้ามีชีวิตอยู่เนี่ยกฎเกณฑ์ทั้งห้าที่เราได้บอกกันไปเนี่ยว่าฟัรดูวาจิบมันดูมุสตาฮับสุนนะฮารอมมักกะโรหูบาเนี่ยบรรดาสฮาบา้าไม่รู้จัก หมายความว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นวิชาที่บรรดานักวิชาการได้มามาแบ่งมาแยกให้เราได้รู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราลืมทําอะไรไปเนี่ยเราควรจะแก้ยังไงและการวางกฎเกณฑ์นั้นเนี่ยก็วางกฎเกณฑ์มาจากกุรอานแล้วก็มาจากะดิษ่านนบีสุนนาร์ฮอะไรว่าซันลำนั่นแหละแล้ววางกฎเกณฑ์มาเพื่อเราจะได้รู้นะํนาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายหมายความว่า ในยุคข,ของมนดาสฮา,าบะเนี่ยเวลาที่ท่านนาบีได้ได้สั่งอะไรนะสั่งให้ทําอะไรเนี่ยไม่มีสฮา,าบะคนไหนมาถามท่านนาบีว่าอันนี้เป็นวาญิบหรือเป็นสุนนะหรือที่เราข้ติดหูกันนะว่าเป็นวาญิบหรือเป็นสุนนะัดถ้าเป็นวาญิบทําเป็นสุนนะัดเอาไว้ก่อนสฮา,าบะไม่รู้จักสิ่งนี้ แต่สาบาจะอยู่ในอายะที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل ได้บอกว่าวะามาการในมุมินิวะลามุมินาอิดะกอดลลอห์รสูลุฮ์อัมรันอเยกูนหละฮุมุ่นขีารตูมินอัมริหิมไม่เป็นการบังควรสําหรับมุมินผู้ชายแล้วก็มุมินที่เป็นผู้หญิงทั้งผู้ชายทาั้ทงผู้หญิงเนี่ยอิดะกัตตอลลอห์รสูลุฮ์อัมรันเวลาที่อัลลอฮ์และรุสูลได้มีการกําหนดวางการปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใด ไอยะกูนลราฮุมุลขยารอตุมินมินอัมริหิมในการที่เขาจะไปเลือกว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นบรรดาสหาบาัลเวลาท่านนบีสั่งอะไรมาเนี่ยสะเมียนาวะอตอเนเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ทำการปฏิบัติต,ตามแล้วพล้วเวลาท่านนบีสั่งมาให้มีการทำการละหมาดมีการละหมาดอิสต ah, ิคอร์บรรดาสหาบาัลมีการละหมาดคุซูฟละหมาดคุซูฟทศสหาบาัลละหมาด มีการละหมาดคารอมัสยิดสหฮบะละหมาดมีการละหมาดไม่มีใครมาถามว่าถามท่านนบีว่าคารอมัสยิดเนี่ยเป็นวาจิบหรือเป็นสุนัตแล้วทาไมละหมาดบาปเยอะหรือบาปน้อยไม่มีสหฮบะคนไหนมาถามท่านนบีแบบนี้แต่เขาจะปฏิบัติตามในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ได้บอกมาแล้วพอเวลาที่สหฮบะท่านไหนไม่ได้ทาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาจะไปถามท่านนบีไปถามท่านนบีวว่าฉันฉันลืม ปฏิบัติในเรื่องนั้นฉันลืมไปฏบัตเรื่องท่านนบีก็จะบอกว่าอ่าไปชดใช้ซะไปทําสิ่งนี้ซะแล้วก็บรรดาซอฮามาบางท่านที่ไม่ได้ทําอย่างเช่นในในในสำหรับสตรีเนี่ยที่มีประจำเดือนสตรีมีประจำเดือนต้องกอดอละหมาดไหมไม่ต้องแต่พอเวลาถือศีลอดต้องชดใช้การถือศีลอดเลยมีคนถามท่านอย่างอาชาถามอายชาว่าทําไมล่ะสตรีเนี่ย ทีเรื่องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องกอดอแล้วเวลาเรื่องการถือสินอดเนี่ยผู้หญิงต้องมาที่มีประจําเดือนต้องมากอดอต้องมาชดใช้การถือสินอดน้องไอชาตอบว่าไงเลยไหมฮะไอชาบอกว่าแบบนี้แหละที่ท่านนาบีสัง่งของัะไรมาสั่นลําใช้ให้เราแปลว่าท่านนาบีสั่งมาแบบนี้เราก็จบด้วยกับแบบนี้ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรให้มันเยอะแยะมากมายเลยแล้วบรรดาสหาบาร์ก็สัมมอานาวะอัตนา ยอมจำนวนและก็นำไปสู่การปฏิบัติเพีน้องค์ท่านนาบีเริ่มประกาศศาสนาตอนท่านนาบีอายุ40แล้วเวลาท่านนาบีประกาศเนี่ยบรรดาสหาบะาที่ได้ทำการรับอิสลามเวลารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาก็จะไปหาท่านนาบีเป็นประจำแล้วก็ไปนำไปเรียนรู้สิ่งที่เอามาจากท่านนาบีเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินี่คือบรรดาสหาบาัอับุบักอัสซิด,ดีก วันนี้รับอิสลามนะพุ่งนี้นําสิ่งนะท่านนาบีสอนเนี่ยไปบอกเลยไปสอนเลยเลยทําให้มีคนที่รับอิสลามด้วยก,การด่าวาของเขาเนี่ยใครอุสมานบนินอัฟฟานซุเบียรบินอวามตัลฮาบินอุบัยดิลละซาบินอบีวกกอสอับดุลรห์มานเินอาฟรับอิสลามด้วยก,การด่าวาของท่านอบูุบักอัลสุดดีกรดิลลาวอันที่รับอิสลามวันหนึ่งวันที่สองด่าวาเลยเอาสิ่งท่านนาบีได้บอกมาเนี่ยไปเชิญชวนเลยคนที่รับอิสลาม แล้วคนกลุ่มนี้แหะคือกลุ่มที่ท่านับดุลลาห์ฮุอไลลวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิบของคนที่เป็นชาวสวรรค์แล้วพวกเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้จากท่านอับดุลลาหอฮุยลลวะซัลลัมแล้วก็นำมาส่การปฏิบัติในในตอนแรกเริ่มของการเป็นมุสลิมหรือเราจะบอกว่าในตอนสิปีแรกก่อนที่จะมีบทบัญญัติการการละหมาดลงมานะเหตุการณ์อิสรอละมมิอรอด ซอลลัอ,อนเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก่อนท่านอบีพยพหนึ่งปีหรือสองปีเนี่ยไม่มีการไม่ได้มีการฟันธงว่าเกิดขึ้นในปีไหนแต่ที่สําคัญก็คือก่อนอพยุยพปีหรือสองปีแสดงว่าสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยการดาวางท่านอบียอลลัลลอฮ์อัวเรียวสัลลลมเนี่ยการปฏิบัติที่เป็นวาญิบแทบจะไม่มีมีแต่มุสตาฮับไม่ได้สิ่งที่ส่งเสริมให้มีการกระทําการละหมาดมีอยู่ไหมมีอยู่ แต่่าเป็นสิ่งที่ใครปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรแต่ท่านนบีจะเน้นย้าในเรื่องของการยึดมั่นในหลักการศรัทธาเน้นย้ําในเรื่องของการการขัดเกลาเรื่องของอัก,กีนะให้คนออกห่างจากจากการการหลงผิดออกห่างจากการที่ที่จะไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสุบฮา,หาหนูอาตาลาและพี่น้องรู้ไหมว่าในชีวิตของบรรดาสาฮาบะชีวิตของคนที่นครมักกาเนในตอนแรกเริ่มการได้วางท่านนบีเนี่ย พวกเขาได้ย so, like so ึดติดกับสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ากูโบะนะแล้วด้วยการที่เขาได้ยึดติดกันมากไปขอต่อกูโบโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งอัลลอฮ์นะเขารู้จักอัลลอฮ์ยอมรับในอัลลอฮ์แต่ความเข้าใจของเขาก็คือว่าคนในกูโบเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใกล้อัลลอฮ์นะเขาก็เลยจะไปขอต่อคนที่อยู่ในกูโบเนี่ยโดยที่มีความคิดว่าให้คนในกูโบไปขอต่อลอสุบฮานุอตาลาให้นี่คือสิ่งที่ความเป็นความเข้าใจของชาวชาวมักกะ อลัลลอฮ์ตาลาจึงได้กล่าวถึงคนพวกนี้นะว่าเวลาที่ท่านนบีไปเตือน,นเขาบอกว่ามานณบุด um ุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอรอซุนฟาเราไม่ได้ไปอิบะดาต่อเขานะแต่เราอิบะาดาต่อเขาเนี่ยต่อคนในกุโบนเนี่ยเพราะว่าอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอรอซุนฟาเพราะว่าต้องการให้คนในกุโบนเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์แล้วหลักฐานของคนพวกนี้เนี่ยเป็นไงพี่น้องเป็นหลักฐานที่คือถ้าฟังดูแล้วก็ ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนรู้นยฟังดูแล้วก็มันก็เป็นพอจะไปเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าไงนะเนี่เขาบอกว่าเราเวลาที่เราจะเข้าหากษัตริย์เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าหาคนใหญ่คนโตคนมีบารมีเนี่ยเราจะเข้ายัางไงเราไม่กล้าเข้าไปเองหรอกเราต้องหาสื่อต้องหาคนใกล้ชิดกษัตริย์แล้วให้คนคนนั้นเนี่ยพาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนั้นนะกษัตริย์นะเรายังไม่กล้าเข้าไปเองเลย เพราะฉะนั้นในวันนี้ในการที่เราจะเข้าหาอลอสุมฮานโอาตาลาเนี่ยอย่าเข้าไปเองเพราะเราเนี่ยคนมีบาปเราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่อะไรเพราะฉะนั้นหาสื่อที่จะพาเราเข้าใกล้อลลอ์เป็นไงนฟังละเคิมและนี่คือชีวิตของชาวมักกะเขาไม่กล้าเข้าหาอลอหาสื่อเข้าหาอลอสุบพานโนอาตาลาเวลาท่านนบีมาท่านนบียก็สั่งบรรดาสหาบะห์เลยห้ามไปเยี่ยมกูโบนะ สั่งห้ามเยี่ยมกูโบนแล้วก็เตือนบรรดาซาฮาบะในเรื่องของการยึดติดกับลุปฝังศพเขาก็ไม่ไปจนวันหนึ่งที่ซาฮาบะมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการศรัทธาแล้วท่านอบีก็เลยบอกกุนตตนาไฮตุกุมอันซียาราตินกูบูราลาฟาซูรฮาฟาอินนาฮาตุซักกิโุกุมุลอาเคโรฉันเคยเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้ไปเยี่ยมกูโบแต่ตอนนี้เนี่ยไปเยี่ยมได้แล้วเพราะการเยี่ยมกูโบเนี่ยมันมีประโยชน์คือให้พวกเจ้าได้รำลึกถึงโลกอาเคโร เพราะตอนแรกไม่ให้ไปเยี่ยมเพราะคนยึดติดกับกูโบพอตอนหลังเวลาคนเริ่มเข้าใจแล้วว่ากูโบไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษอะไรกับเราเพราะเราตาลาได้ลงหลายๆลายอายะม์มาเตือนอินตะดูอุมละอิสมะอูดุอากุมวะลาอุซมิอุมัสตะจาบูละกุมยาอัมลกิยามัดยักฟูรูนบิชิรกิกุมวะลาอุนับบิอุกามิสตุขะบีรอินตะดูอุมละอิสมะอูดุอากุม ถ้าหากว่าอาอาตตา,าได้กล่าวให้พวกชาวกุเรศได้รู้นะว่าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายอินตาดูฮุมลสมมนูอากุมหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ไปขอต่อหลุมฝังศพเนี่ยคนในหลุมฝังศพก็ไม่ได้ยินดูอาของพวกวเจ้าอาอาตได้กล่าวต่อว่าเราซามมอูมัสตาจาบูดูอากุมแล้วถ้าหากก็พวกเขาได้ยินเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตอบรับดูอาไดของเจ้าได้หนึ่งถ้าพวกเจ้าไปขอเขาก็ไม่ได้ยิน สองหากว่าพอเขาได้ยินเขาก็ไปตอรบรับอะไรดูอาของพระเจ้าไม่ได้และประการที่สามวายามัลกิยามะยักฟูรูนบิชชรกิกุมและในวันกิยามะเนี่ยพวกคนในกุโบเนี่ยก็จะปฏิเสธการตั้งภาคีของเจ้าหมายความว่าพอเราวันกิยามะเนี่ยอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ตาราก็กล่าวไวนะ้นะพี่น้องอัลลอฮ์ตาราได้กล่าวถึงชาวนรกที่ทะเลาะกันนะใน ในหลายๆอายะห์มะคลัลลดีนัสตอฟูลิลลดีนัสตักบารูบรรดาคนที่อ่อนแอเนี่ยได้บอกกับบรรดาคนที่อะไรคนะเป็นคนที่จกกับบลอคนที่ถูกขอเนี่ยถ้าไม่มีพวกเจ้านะเราคงได้เป็นชาวสวรรค์ไปแล้วแล้วคนที่เป็นคนที่ถูกขอเนี่ยก็ตอบกลับโตกลับมาบอกว่าเราเนี่ยพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยพวกเจ้านั่นแหละมาขอกันเองและ อล,ลาตาราเรตอวายอมวันกยามะยักฟูรูนะมิเชตกิววันกนยามะเขาปฏิเสธการตั้งภาคีเลยคนในกูบบวว่าฉันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่ขอเนี่ยรับผิดเอาเองรับผิดชอบเอาเองเพราะฉะนั้นพี่น้องค่ะในแรกเริ่มของการด่าวาังท่านนบินซอลลาร์วายเลวะสัลลมบาดาสฮาบะจึงมีมีการพยายามที่จะขัดเกลาจิตใจของตัวเองเพิ่มพลอีมนัน ในศาสนาที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยพี่น้องในการไดา้วางท่านอับดุลเบที่คนครมักกาเนี่ยนะชาวเมืองนครมักกาเพื่อเราจะได้เข้าใจนะว่าในในการยึดมั่นในหลักการศรัทธาของบรรดาสหฮาบะเนี่ยเป็นยังไงในการดา้วางท่านอับดุลเบิดสุลต่านลอของอาลีอัลซัลลัมเนี่ยคนที่คนครมักกาเนี่ยเดิมเขาคือคนที่ยืนอยู่บนศาสนาของท่านอับดุลเบิบรอฮิมเดะบิสมาอินสองนบีที่มาทําการสร้างกาบาลาลาตลาได้การในสุรบักรรมาทำงานสร้างกาบาแล้วก็ประกาศ ด,ดิฟินนาสิบินฮัจประกาศให้คนมาทําฮัจให้คนมาลังไหลกันเข้ามาทําการทําฮัจแล้วผู้คนตั้งแต่ยุคท่านนบีบรอฮีมอะลัยสลามจนยุคท่านนบีัมาสอล,ลลลลอหอะลัยวะสลามคนก็มีการทําฮัจกันต่อกันมายาวกันมามักกะจึงกลายเป็นจุดศนูนย์กลางของการการลังไหลเข้ามาของคนจึงเป็นแหล่งทําการค้าที่ดีเลยเพาะตลาไม่ได้ห้าม ะลาวอยูนาฮาอะไรกุมารตั้ะตะกูฟัตละเมธรบบิกุมไม่เป็นอะไรในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะแสวงความปวดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาหมายความว่าเวลาพวกเจ้ามาทำฮัตเนี่ยเนี่ยตั้งใจมาทำฮัตจะพกสินค้ามาขายด้วยเราบอกว่าไม่เป็นไรนะแต่ให้มั่นคงในการเนียดของเราให้แก้ไขเนียดของเราอยู่เสมอว่าเราตั้งเป้าในการมาปฏิบัติศาสนกิจและสิ่งที่เสริมขึ้นมาเราบอกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นชาวเมืองนครมักกะเนี่ย จึงโด่งดังเก่งกันในเรื่องของเรื่องของการค้าท่านนาบีก็เลยเป็นพ่อค้าที่ที่เก่งเพราะฉะนั้นการดท้าว่าท่านนาบีสัลลอฮฺหัวอะไรมาซัลลัมที่นครมักกะเนี่ยกับคนที่อยู่บนศาสนาขอ,ของอิบรอฮิมแต่อัมบิลฮัยอัลขุซาอีชื่อนี้เนี่ยนะพี่น้องชื่ออัมบิลฮัยอัลขุซาอีคือคนที่ท่านนาบีสัลลอฮฺหัวอะไรมาซัลลัมได้บอกกับบรรดาสาฮาบะว่าท่านนาบีได้เห็นอัมบิลฮัยอัลขุซาอีเนี่ยอยู่ในนรก กำลังเอามือเนี่ยสาวไส้ของตัวเองสาวออกสาวเข้าเแล้วท่านอบีก็บอกกับรนาสาฮบ่าว,าวา่าเพราะว่าอัมบิลไฮอันคคซาอีเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เอารูปปั้นเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับเอามาจากไหนฮะเอามาจากดินแดนดินแดนอิรักเน่เอาเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็เอาเข้ามามานําเสนอกับผู้คนว่าคนทางตอนเหนือเนี่ย ทางแดนเิรัดดินแดนชามทางอะไรเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นประจําประจํากลุ่มประจาําเผ่าประจําหมู่บ้านก็เรานําเสนอว่าเราก็น่าจะมีรูปปั้นกันบ้างนะทีนี้ผู้คนก็เลยเริ่มได้รับผลจากอัมบิลไฮอันคุซายเนี่ยเอารูปปั้นเข้ามาเลยกลายเป็นว่าทุกทุกหมู่บ้านทุกทุกเผ่าจะมีรูปปั้นประจาําเผ่าเหมือนอย่างในตอนที่ในในตอนสงครามนะ ที่ท่านนนบีให้ท่าอุบัติท่านอุมรได้ประกาศอัลลอฮาฺาอัลลอฮฺัจมพวกศัตรูเนี่ยก็บอกว่าโอเอลูฮุบุลฮุบุลเนชื่อรูปปัน้นของเขาที่เขาได้ทําการสักการะกันจกนกระทั่งว่ามีการนํารูปปั้นเข้ามาจกนกระทั่งว่ามีรูปปั้นอยู่รอบรอบกาบารอบกาบาเนี่ยมีรูปปั้นตั้งอยู่รอบๆเลยนะแล้วคนก็ไปทําการสักการะต่อรูปปัน้นจนกระทั่งวในยุคท,ท่านท่านอบีติสุรรละว่าอะไรมาสั้นลำมาทำการด่าวาเนี่ย คนที่ยังมั่นคงอยู่ตามศาสนาของท่านอบีุลบรอยฮีมโดยที่ไม่มีการตั้งภาคีต่อรัสุบานูอตาลาเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่ามีอยู่ไม่เกินสิบคนคือเขาใช้คําว่านับได้ด้วยกันนิ้วเราเขาไม่เกินสิบคนคนที่ยืนย,ย,ยันยอยู่ในในศาสนาของท่านอบีบรอยฮีมแล้วก็คนในชาวเมืองจากนาครมดีนาเนี่ยก็จะมีทั้ง มีทั้งพวกยิวที่มีอาศัยอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปหน่อยก็มีพวกคริสเตียนทางตอนใต้ก็จะมีพวกคริสเตียนอยู่ซึ่งบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นคนที่รู้จักลอสุาฮานอตาละคริสเตียนก็รู้จักว่าลอเป็นผู้สร้างยิวก็รู้จักว่าลอตะลานผู้สร้างแล้วก็มีที่เปอร์เซียเนี่ยที่เปอร์เซียเนี่ยก็จะหนักหน่อยก็คือคนที่เป็นพวกบูชาไฟนะพวกบูชาไฟเนี่ยจะเชื่อในพระเจ้าสององ,องค์พระเจ้าแห่งแสงสว่างกับพระเจ้าแห่งความมืด อันนี้ให้เราเข้าใจการดะาวางท่านนบีสุลตาร์ของอะไรสัลลัมแล้วพอท่านนบีทําการดะวะาที่นครมักกะเนี่ยก็ดะว่าคนคนต่างๆกลุ่มกลุ่มเหล่านี้แหละแล้วคนที่บอเวลาที่เขาได้ได้ยินท่านนบีมาทําการดะาว่าได้เจอมุสลิจาร์ท่านนบีสุลตาร์ของอะไรสัลลัมต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ยอมรับในสิ่งท่านนบีได้นํามานะแต่ไม่ยอมรับมาจากการตะกับโบสจากการหยิงพยองพี่น้องเชื่อเถอะว่าในวันนี้เนี่ย คนเนี่ยเวลาที่เขาเราเรียกร้องเขาไปสู่สุนนาเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเขายอมรับแล้วเขาอยากจะอยากจะเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ในสุนนางท่านนาบีุลอลลัลลอฮุอะลัยอะลลัมแต่ความตะกบบทหนึ่งสองอาจจะไม่ตะกบบทแต่การยึดติดปู่ย่าตายายที่ทำตาตามๆกันมานะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราย้อนไปใน วันที่ท่านนบีซัลลอห์ย์ซัละล,ะล,ะล,ะลัมทำการาที่จะบอกบอกตอนที่ลุงนอนป่วยอยู่บนเตียงนะแล้วก็ท่านนบีก็พยายามจะบอกกับลุงว่ากุลยาอัมลไลลาให้ลลลอหบอกบอกว่าลุงกล่าวคนนั้นคืออบูอบูตอเลบใช่ไหมบอกลุงกล่าวเขาอะไรลาให้ลลลอห์เสียโอาสอยูล ah ้กะบิฮาอินดัลลอหฉันจะได้เอาไปเป็นหลักฐานต่อหน้าลอสสุบฮานุอัตตาลาได้ว่าท่านได้กล่าวเขาอะไรลาให้ลลลอหแล้วศัตรูของอิสลามมันจะบอกว่าไง สตูมุสลามที่อยู่พยายามที่จะบอกกับอูตอเลบว่าถ้าเกิดว่าสัตรูมันบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อเรากมฮัมหมัดนะไม่ต้องไปเอาหลอกสุนนะผมว่าอบูตอเลบอาจจะรับอิสลามก็ได้นะใช่ไหมครับวันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่มีคนอยากจะเข้าใจในเรื่องของสุนนะของท่านอะาบิน็อลลอฮุอิัลัมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกกับคนคนนั้นนี่ว่าเฮ้ยไม่ต้องไปตามหลอกสุนนะท่านะบีน้ผมว่าคนที่ได้ยินเนี่ย อาจจะอยากตามสุนนะอบบีก็ได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าศัตรูของอิสลามที่บอกกับอบูุตอเลบในวันนั้นเนี่ยมันบอกว่าไงมันเป็นคาพูดที่คือชัยตอนน่าจะน่าจะบอกแนวมนันนะ่ะนะคือเป็นแนวการพูดให้คนโน้มน้าวออกจากอิสลามได้อย่างอย่างที่มันมันบอกกับอบูุตอเลบว่ามันบอกว่าอัตตุรุกมิลและตาอับดินมุตตอเลฟบอกว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของ Abdul อับดุลมุตตอเลบเหรอหมายความว่าบอกว่า นี่เจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอคือถ้าบอกว่าอย่าไปตามหลานเลยอย่าไปเชื่อมันมุฮัมมัดอย่าไปตามหลานอย่าไปอย่าไปตามอิสลามเลยผมว่าอบูตลอห์ไจ้ประับก็ได้และหลายหลายคนอาจจระรับก็ได้แต่เวลาที่มันจะเรียกร้องคนไปสู่แนวทางที่ล้มเหบอกว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอเหมือนในวันนี้อะเวลาที่เราเรียกร้องคนมาสู่สุนนะ์ท่านนบีผมเชื่อว่าหลายๆายคนต้องการหลายๆคนชอบโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ย การเข้าถึงในการเรียนรู้หลักการอิสลามเนี่ยมันเข้าถึงได้ไดเยอะมากนะเวลาที่ผมเจอเจอคนเจอใครที่บอกว่าได้ฟังอยู่นะได้เรียนรู้นะก็เรามีความรู้สึกดีจะไม่ใช่วดีใจว่าคนรู้จักเราเนะแต่ดีใจว่าคนได,ได้ได้เข้าถึงวิชาการศาสนาได้มีความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการปฏิเสธไม่ได้มาจากการปฏิเสธโดยตรง แต่พอเวลาที่คนอยากจะรับอิสลามอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจสุนนะคนที่เป็นศัตรูอิสลามคนที่พยายามที่จะดึงคนออกจากสุนนะเนี่ยเขาจะไม่บอกเราว่าเฮ้ยไมีต้องตามหรอกสุนนะนบ,บีเนี่ยพีต้องเชื่อคํานี้ไม่ออกจะพาเขาหรอกเพราะถ้าเขาบอกไปตามสุนนะนบ,บีแสดงว่าเขากำลังปฏิเสธสุนนะแต่เขาจะบอกว่าไงฮะเขาจะบอกว่าแล้วปูย่ย่าตายายที่ทําทํากันมานะก็ลงรกกันหมดแล้วสิใช่ไหมเพราะนั้นพูดคํานั้นเนี่ยคนก็เป็นไงเอบอบ่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้น เราอย่าเพิ่งเป็นซุนนาดีกว่าเราเอาปู่ย่าตายายไว้ก่อนดีกว่าเพราะปู่ย่าตายายทากันมาก็ลงนรกกันหมดแล้วสิพี่น้องอคำนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดในตอนนี้แต่คํานี้มันเกิดตั้งแต่ยุคท่านอับดุลลสัลลาห์อ่อะไรว่าสั้นล,ลมแล้วแล้วเรารู้ว่าท่านนบีลอัลลอฮ์สุบฮานวยตาลาก็บอกเราบอกเราไว้เหมือนอย่างในเกิดในย,ยุคของฟรรนนิรอนยุคของฟิรอนผู้คนก็บอกว่า พอเวลาที่มีคนด่าวาน้นบอกว่าฟามาบาลุนกรรนิลูลาแล้วศตวรรษที่ผ่านๆมาล่ะเป็นยังไงอ่ะุ้นเวลาเราเอาหลักการที่ถูกต้องมาอธิบายกันตอนนี้เนี่ยคาพูดของคนที่พาหลงผิดที่อาราตาลาได้กล่าวในกุรานนะแล้วในวันนี้เนี่ยมีคนกล่าวเหมือนในกุรานเลยนะเพราะว่าแล้วคนรุ่นก่อนละ่ะเขาไม่ตายกันเขาไม่ไม่ลงนรกกันหมดแล,ะละ้วล่ะไอ้น,นี่ก็บอกว่าฟามาบาลุนกรรนิลูลาอาราตันบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยบอกว่าแล้วคนก่อนหน้านี้ละ่ะไม่ลงนรกกันหมดแล,ะละ้วล่ะ เอาล่ะตาลาจึงได้บอกตอบคนกลุ่มนี้ว่าติลกะอุมมะตุนกอดคาัตลาฮามากะซาบะตวะละกุมมากะซาบตุมคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะมันจบไปแล้วลาฮามากะซาบตเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไปวะละกุมมากะซาบตุมแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกันไป และอลัลอตาลาได้จบท้ายได้ว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกถามในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นพี่น้องอะ่ะเกณฑ์มันคนละเกณฑ์การเรียนรู้ของคนรุ่นก่อนไม่ได้เหมือนการเรียนรู้ของคนยุคนี้ความเพียรพยายามของคนยุคก่อนไม่ได้เหมือนความเพียรพยายามของคนยุคนี้การรับความรู้ของคนยุก่อนไม่ได้เหมือนความรับค,ค,ความรู้ของคนในยุคนี้ผมเชื่อนะว่าความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของนักวิชาการในยุคก่อนเนี่ย วัารออาอัลัมนะหวังว่าลรอตาลาทรงอภัยให้กับพวกเขาเพราะเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มาถึงเขาพี่น้องรู้ไหมบรรดาสหาบาเวลาที่เขาถกกันในเรื่องศาสนาเนี่ยแล้วเขาก็ถามกันนะถามกันในเรื่องของหลักการปฏิบัติเนี่ยพอเวลาที่มีคนปฏิบัติที่ไม่เหมือนเขาอะแต่เขาก็ถามต่อไปว่าแล้วเจ้าได้เอาเอาหลักการนี้มาจากไหน คนนี้ก็บอกว่าฮะดีท่านเสมตุฮูมินทร์สุลีลายสุลลอยส์บอกว่าฉันได้ยินฮะดีจากท่านนบีสุลลอยส์สุลลอยส์ซูฮาบะได้บอกนะทว่าว่าลราควระอัพสานะมานินตาฮาอิลามะเสม็ถือว่าดีนะสำหรับคนที่จบไปในสิ่งที่เขาได้ยินหมายความว่าทำในสิ่งที่ความรู้เขามีแล้วก็จบในสิ่งที่เขาได้ยินแล้วเขาปฏิบัติตามความรู้ที่เขาได้มีแต่เขาอธิบายต่อไปแนะนำเวลากินนนเสมตุหูมินทร์สุลีลายสุลลอยส์แต่ว่า ฉันได้ยินท่านอับดุลเลาะห์สัลต่านได้บอกเอาไวน้นี่นี่ฮะดีนี่คือในฮะดีษในเรื่องเรื่องของรุกยาเรื่องของการปัดเป่าเรื่องของการแสดงทางนั้นนะนะและสาบัติได้มีการพูดคุยเรื่องราวศาสนากันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะพี่น้องคนที่เขาจบไปแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติแต่เราเนี่ยวันเนี้ยปัญหาคือตัวเราเนี่ยเราต้องมาดูตัวเราว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยจะถูกต้องตามสุนนางท่านอับดุลเลาะห์สัลต่านหรือเปล่า หรือว่าเราจะปล่อยให้ชยตอนเนี่ยมันมาดึงเรามันมาล่อลวงเราแล้วก็เราจะปล่อยให้คําพูดที่มาจากชยตอนเนี่ยนะคือผมเชื่อแล้วคําพูดเหล่านี้เนี่ยที่บอกว่าแล้วคนเก่าๆไม่ไม่ลงรกกันหมดแล้วเหรอแล้วปู่ย่าตายายก็าทำทำกันมาไม่ผิดกันหมดเหรอแล้ว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 สิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งว่าหะดี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้แบบง่ายมากแล้วเราสามารถค้นคว้าได้ อัานกุรานเราสามารถที่จะเข้าถึงได้เราสามารถอ่านกุรานที่ให้ความภาษาไทยได้แล้วเวลาที่เรามีปัญหาเราสามารถที่จะเข้าถึงนักวิชาการได้ง่ายมากพี่น้องในการเรียนรู้ทุกวันนี้เนะี่ยมีการเรียนรู้กันกันเยอะมากอยู่ที่ว่าเราเนะี่ยจะเดินเข้าหาการเรียนรู้กันบ้างหรือเปล่าทีนี้ท่านอนับดุลเลาะวะสัลลัมได้ฟื้นฟูได้เรียกร้องคนมาสูกก่การแบบตามแนวทางของท่านจนกระทั่งว่าท่านนาบีได้รับคาสั่งจากลัลษมณ์สุบฮานูตาลาให้อพยพไปสู่นครมัดีินา ผู้คนก็อพยพตามท่านอับดุลลาห์สั่งลัมหรือว่าบางคนอพยพไปก่อนท่านอับดุลลาห์สุ่งลั่มห้องอะไรมาสัลลัมแล้วท่านนบีก็ส่งคนส่งมุสลิมรไปเป็นครูสอนกุรอานที่นครที่นครมัดินนะแล้วท่านนบีก็ตามไปพ่าถท่านนบีตามไปเนี่ยคนสองเผ่าที่เคยตีกันไปตามมาเนี่อาสกับข้อรัดเนี่ยนะก็กลายเป็นพวกเดียวกันนะฝัลละฟะ่งไปนะกุลูบีมอัลลอฮ์ตาลาได้ให้พวกเขาได้มีความกองดองกันในเรื่องของหัวใจซสฮานานะพี่นะ้องเอาสกับข้อรัด นะที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากท่านอับดุลลาห์สัลัมได้ทําการดาวพ์วกรเขาที่เรียกว่าชาวอันซอรแต่พี่น้องฮะมนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์มีความผิดพลาดกันได้ทั้งหมดแหละเอาสกับคอสซอร์เนี่ยเคยเคยนะฮะเคยมีอารมณ์กันเคยแบ่งพวกกันในตอนนี้ท่านอับดุลลาห์สันลัมได้กล่าวถึงมูนาฟิกนะแล้วก็คนหนึ่งในเผ่าเอาสบอกว่าถ้าเป็นคนที่มาจากคอสซอร์นะเราจะจัดการมันให้ เผ่าคอสรัสก็ลุกขึ้นเลยบอกว่าบอกว่าสาบานต่อล้อเลยเจ้าไม่สามารถที่จะทําทได้คือยังไงเจ้าก็ไม่สามารถจัดการความอัศบียะความการยึดติดในในพวกพ้องเนี่ยมันมีฝังลึกอยู่พี่น้องแม้กระทั่งเราในวันนี้เนี่ยวันที่เอาพี่น้องท่านจุฬาริรมีได้รับการโปรดเกล้าแล้วใช่ไหมถามว่าในวันนี้เนี่ยเราปรารถนาไม่ว่าอยากจะอิหมั่นเพามเราเป็นเป็นจุฬา,าเป็นอิหมั่มเราเป็นไงฮะ เฮ้ยมัสยิดเราใช่ไหมอิหม่ามผมผมัสยิดผมเราก็มีความเป็นนักสบียะลึกๆแต่อย่าให้มันเกิดเป็นการตาสุขแน่นอนความรักในพวกพ้องมีอยู่ปธรรมชาติของคนอย่าให้เกิดการตาสุขบรรดาสหาบางมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ใช่เอาสับข้อสรัดนะมุฮาจิีดีนกับอันซอดเลยมุฮัจญีเดียนคนเดียวนะอันซอดอีกคนหนึ่งเล่นกันแย่เล่นกันแย่จนกระทั่งว่าทะเลาะกัน พอเวลาทะเลาะกันปั๊บเนี่ยมุฮัจิรินก็ประกาศเลยบอกเลยว่ายาลันมุฮัจิรินเรียกพวกเลยมุฮัจิรินมาอันซอร์บอกว่ายาลันอันซอร์ชาอันซอร์ก็มาในรายงานบอกว่าทั้งสองฝากเนี่ยมาเผชิญหน้ากันแล้วเกือบจะบวกกันแล้วจนท่านนบีได้รู้ข่าวท่านนบีก็มาท่านนบีบอกสั้นๆท่านนบีบอกว่าอาบิดุอัลวัาฮิลียาวะอานาบัยนอัลฮุริกุมจะด้วยกับไอการปฏิบัติของพวกยาฮิลียาเนี่ย ยังมีอยู่อีกหรอทั้งที่ฉันอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าเนี่ยทั้งที่ฉันอยู่กับพวกเจ้าอยู่เนี่ยยังมีอะไรที่เป็นจาฮิลียะหมายความว่าการแบ่งพวกตีกนันเนี่ยมันคือการแบบพวกของพวกจาฮิลียะวันนี้ฉันอยู่กับพวกเจ้าแล้วยังมีแบบนี้อีกเหรอ <c oughs> ท่านนบีทําไงฮะ In sorry f ูท่านนบีบอกว่าแยกกันได้อันนี้เราได้บทเรียนแค่ในหลักการสั้นๆเนี่นยนะพี่น้องถ้าเราเอาสุนนะอบีมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะปัญหาจะจบง่าย แก้ได้กับอะไรฮะคนสองกลุ่มกําลังทะเลาะกันน่ะถ้าเราไปเอ้าว่าไงไอ้นี่ว่าไงไอ้นี่ว่าไงเป็นไงฮะสุดท้ายบวกไม่รอดหรอกมันกาลังร้อนไงอันนี้กําลังโมโหอันนี้กําลังโมโหเราไม่ถามแล้วใครเริ่มใครเริ่มใครอะไรสุดท้ายมันก็ต่อยกันต่อแต่ท่านบีใช้วิธีไหนฮะ In นซอริฟูแยกกันไปได้คือให้แยกกันไปก่อนเลยแล้วค่อยมาจะว่าไงก็ว่ากันไปค่อยมาเคลียร์กันที่หลัง และสอภาก็แยกกันตามคำสั่งท่านอับดุลลาอ์ของอัยเลยาสั่นันเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีุพยพไปที่นครมดีนาเนี่ยเริ่มมีหลักการการปฏิบัติเริ่มมีการวางมานะเริ่มมีการวางหลักการปฏิบัติมาแล้วเวลามีมีบทบัญญัติอะไรที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นเป็นฟัรดูมาเนี่ยบรรดาสหบาก็ปฏิบัติเลยเวลาท่านนบีสั่งอะไรมาเนี่ยนะ มนาอายาจีรอกไปก่อนนาินาม่เคย ا ل م อ م ن ล ل ا مؤمنة إذا قضى ا ل ร ه ورسوله أمرا أيكون لهم من خ ي ินอัมริฮิมคือเขาไม่ไม่ไม่มาเลือกหรอกว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทาอันนี้อะไรอันนี้บาปน้อยอันนี้บาปเล็กอะไรที่ศาสนาห้ามเลยนะซาฮาบับทิ้งเลยเหมือนในกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของการห้ามการดื่มเหล้านะพอเวลาอายะลงมาสะหับอันตุมมุนตะฮูนซาฮาบับว่าอินตาเฮนาอินตาเฮนาจบทุกอย่างจบทุบหม้อทุบไหยทุบอะไรต่างๆนาที่มีเหล้าอยู่ เทความมอความหายเลิกการดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดบทบัญญัติของการถือศินอดเป็นวาจิบในเีฮีโรละสกราชดที่สองการแจกอากาศก็เช่นกันและบรรดาสหฮาบะก็ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านอับดุลลาวะสัลลัมได้นำมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าสุนนะพี่น้องอย่างที่เราบอกนะว่าเวลาเราเรียนรู้สุนนะท่านอับดุลเนี่ยเราเรียนรู้สุนนะที่เรียกว่าอิสลาม การฟื้นฟูสุนนะมีตั้งแต่ในตอนที่ท่านนบีสันละล้อฮุอะไรว่าท่ลัมีชีวิตอยู่แล้วท่านนบีก็ส่งเสริมในเหตุการณ์ที่เราเราได้่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันนะว่าเหตุการณ์ที่ช,ชายคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดนะแล้วเขาก็มานั่งในมุมหนึ่งของมัสยิดแล้วท่านนบีก็ซาฮาบะที่รายงานว่าท่านนบีก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคนเนี่ยจนคนที่ไม่มีมาไดยชาบที่ไม่มีแล้วก็มีชายคนหนึ่งซาฮาบะคนหนึ่งได้ถือ ถือถุงเงินไปถุงเงินที่นายรายงานบอกว่าเขาเกือบจะถือไม่ไหวแล้วก็บอกว่าก็ถือไม่ไหวแล้วแหละความที่ถุงเงินมันหนักเอาถุงเงินแล้วก็เอาไปตั้งให้กับชายคนนี้แล้วท่านอบีก็เลยบอกว่ามันซันน้าฟินอิสลามีซุนนะตันฮะซสนะใครก็ตามที่ได้ฟื้นฟูสุนนะที่เป็นสุนนะที่ดีๆเขาจะได้ผลบุญตอนนั้นวะอัจจุมันอามิลาบิฮาแล้วก็ได้ผลบุญคนที่ปฏิบัติตามแล้วก็สอบาท่านอื่นก็นําเงินที่เขามีเนี่ยเอาไปวางให้กับชายคนยากจนเอาไปววาางงใใหห้้ ว่านันคนแรกที่ได้ฟื้นฟูสุนนะท่านนบ,บีในการบริจาคเขาได้ผลบุญและได้ผลบุญของคนที่มาปฏิบัติตามแนวทางที่เขาได้ที่เขาได้ทําไปนี่คือการฟื้นฟูสุนนะตั้งแต่ตอนท่านนบ,บีสุลตานของอะัยวะซัลลัมมีชีวิตยอยู่แล้วบรรดาสหฮบะเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบ,บีสุลตานของอะัยวะซัลลัมได้บอกบอกบอกับ,กบกเขามานะไม่ว่าจะสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้เน้นย้ําอย่างมากหรือท่านนบีได้บอกเพียงแค่มีการปฏิบัติเขาจะพยายามทําการปฏิบัติ แล้วการฟื้นฟูสุนนะบรรดาซาฮาบะพี่น้องบแบ่งเป็นหรือว่าคนที่ยืนหยัดยึดมั่นในสุน,นัขท่านนาบะกาที่หนนที่นี่ยแบ่งไปได้สามรูปแบบประการที่หนึ่งก็คือคนที่สุดโต่งไปก็คือฮะดีษสามคนที่มาหาภรรยาของท่านนาบับีแล้วก็ถามถามบรรดาภรรยาของท่านนับีว่าท่านนาบับเนี่ยอยู่บ้านนันวันท่านนับีทําอะไร จนถ้าบรรดาภรรยาก็บอกมาแบบนี้เขาก็เลยสามคนนี้รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยทำกันน้อยเพราะท่านนาบีคือใครฮะท่านนาบีค,คนที่เอัลัทธิสุฮานะตะลาอภัยให้คือคนที่เป็นนบีคนที่มีความประเสริฐแบบนั้นแบบนี้เพราะนั้นเขารู้สึกว่าเขาทำน้อยคนหนึ่งก็เลยประกาศเลยว่าฉันจะไม่กินเนื้ออีกแนละ้วมาค่านจะถือสิ่อดทุกวันเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาดในยามค่ําคืนทุกคืนเลยหรือว่าทั้งคืนเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าฉัน จะไม่แต่งงานเด็ดขาดพราเวลาข่าวมาถึงท่านนบีสอลลัลอย์ซนัมท่านนบีเห็นเป็นเรื่องเล็กไหมครับท่านเห็นเป็นเรื่องใหญ่ท่านบาน,บานบีเลยคุตตาบ้าเลยคุตตบ้าไม่ใช่วันศุกร์อย่างเดียวนะคุตบ้าคือการขึ้นแล้วก็พูดกับผู้คนให้ผู้คนได้ฟังในเรื่องของหลักการท่านนบีบอกว่ามาบาลุอักวามินยากูลกาดาวกาดาบอกว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันที่บอกแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อฉันถึงสดตลอดคนหนึ่งบอกว่าฉันจะละมาด ทั้งคืนเลยคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัมมาอาณะส่วนฉันเนี่ยคือท่านนบีกาลังบอกให้เขารู้ว่าส่วนฉันเนี่ยสิงที่ฉันปฏิบัติเนี่ยอัมมาอาณะอาซูมวอฟเติรฉันถือสินอดแล้วฉันก็ละสินอดนะครับบางวันฉันก็ถือบางวันฉันก็ไม่ได้ถืออากูมวานามฉันละหมาในยามค่ําคืนแล้วก็มีเวลาที่ฉันนอนด้วยวาอัตะเยาวะจุนนิสา แล้วฉันก็แต่งงานกับบรรดาสตรีแล้วท่านนาบีก็บอกว่าฟะมันรอกยอิบานสุนนตีฟะไลซ์มินนีแล้วใครข็ตามที่ได้เหินห่างจากสุนัขนของฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันทะริทีนี้ชัดเจนนะพี่น้องในการที่ให้เราได้รู้ว่าในการปฏิบัติเนี่ยท่านนาบีไม่อนุญาตในการที่เราจะคิดเอาเองแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยความรู้สึกของเราเองรู้สึกว่าท่านนาบียังละหมาดแค่นั้นเลยเราต้องละหมาดให้มากกว่าท่านนาบี ท่านนบ,บีถือสินอดเราก็ต้องถือสินอดให้มากกว่าท่านนบ,บีสโลไลสลนมัมท่านนบ,บีปฏิบัติอมามันได้ทั้งท่านนบ,บีแต่งงานเราต้องไม่แต่งงานเราจะได้มีเวลาในการละหมาดมีเวลาในการถือสินอดมีเวลาอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับการแต่งงานดูนะภรรยาไม่ต้องไปยุ่งกับการมีลูกการมีอะไรท่านนบ,บีบอกว่าใครก็ตามที่ทําแบบนี้เนี่ยนะฟาไลซมินนีไม่ใช่พวกของฉันและบรรดานักวิชาการได้บอกว่าคําว่าฟาไลซมินนีเนี่ยหมายถึงบาปใหญ่หมายถึงคนนั้นทำบาปใหญ่ อันนี้คนกลุ่มหนึ่งทำจนเกินเหตุแล้วท่านนบีก็เตือนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอบดุลดารดาอบูุดารดาเนี่ยเขาเป็นคนที่เข่งคัดในเรื่องศาสนามากจนกระทั่งว่าทําพยายามที่จะทำไอบาดาจนกระทั่งว่าอย่างมากเลยนะแล้วในวันหนึ่งสั้นมานะเข้าไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมที่บ้านเยี่ยมอบุตดรดาสั้นมานก็เข้าไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเนี่ยแขกเนี่ยเขามีการต้อนรับแขกใช่ไหม วเวลาเขาตอนรับแขกก็เอาอาหาร,าาาหาร,รบุตรด,ดาเอาอาหารมาภรรยาทาอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็บุตรดาเอาอาหารมาจะให้สั้นมานกินสั้นมานก็เห็นบุตรด,ด,ลดลาไม่กินบอกว่ามาอานาบีอากลินอินลมตะคุลบอกว่าฉันจะไม่กินถ้าว่าท่านไม่กินอบุตรด,ดาไดยการให้เกียรติแขกก็กินร่ว่กับสั้นมานตกกลางคืนสั้นมานก็เตรียมที่นอนเตรียมอะไรให้กับเพื่อนอบุตรด,ดา,า,ดดาเตรียมที่นอนเตรียมอะไรให้กับสั้นมานแล้วก็บอกสั้นมานว่านอนพักผ่อน สันมาก็เห็นอุดรดาจะไปไหนจะไปละหมาดคือสั้นมาบอกว่าฉันจะไม่นอนถ้าหากว่าเจ้าไม่นอนบุตรดาก็เลยมานอนแล้วตื่นเช้ามาสั้นมาเห็นสิ่งที่ประจักษ์ออกมาจากอุมุตรดาภรรยาของบุตรดาเนี่ยก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีการไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ที่บอกบอกให้รู้ว่ามีความสุข,ข่างสามีภรรยาอะไรกัน ก็เลยถาม,อ,มอุมุตดารดาว่าทําไมเธออยู่ในสภาพนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอุมุตดารดาได้บอกว่าอบุดารดาอะไรซะละหูฮาจัดฟิด,ดุนยาบอกอบุดารดาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรแล้วในดุนยาหมายความไม่สนใจใครเลยไม่ต้องการอะไรเลยมุ่งแต่การปฏิบัติเพื่อโลกอาคีรอสันมานก็เลยเตือนอุุตดารดาว่าอินนารินฟซิกาอะไรกับฮักสำหรับตัวของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่จะต้องให้กับตัวเอง วลิซาวิกาอะลยก,กับฮักและสำหรับแขกของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เจ้าจะต้องให้กับแขกวลิซาวิกาอะลยก,กัฮักและสําหรับภรรยาของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เจ้าจะต้องให้กับภรรยาของเจ้าหมายความว่าต้องร่วมหลับนอนกับภรรยาบ้างแล้วก็จบท้ายด้วยฟะอติกุลเลีฮักกนฮักก็จงให้สิทธิกับทุกสิ่งเนี่ยในสิทธิของมันหมายความว่าจงดูแลตัวเองด้วย ไม่ใช่วละมาดนะ้่งคืนอ,อย่างเดียวถือสิทธิอดจนถ้าไม่กินอะไรเลยความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมีได้ปฏิบัติเพื่อโลกอาใครเาะแต่ความสุขในโลกดุนยาเราก็มีได้และในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูวตตลาอนุมัติให้กับเราเรื่องการหลับนอนกับภรรยาความสุขกับภรรยาก็มีได้เพราะฉะนั้นให้สิทธิทุกสิ่งในสิทธิของมันอย่าละเมิดนี่คือการการสุดโต่งออกไปที่ท่านอบดุลลาอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้เตือนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เหมือนกันนะพี่น้อง ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติอะไรที่มันเกินเลยท่านนบีสุลต่านลออหอะไรยงเงี้สั้นลำเพราะนั้นในความเข้าใจเพราะเวลาที่เราจะเตือนดึงคนมาสู่การฟื้นฟูนฟนสุนนะัขท่านนบีสุลต่านลออหวอะไรยสั้นลำเวลาที่มีการกําหนดในเรื่องของเวลาที่อย่างเช่นเวลามีคนตายอย่างเงี้ยกำหนดการทําบุญสามวันเจ็ดวันมีการอ่านกุรานให้คนตายมีการาตาละเก็นปากหลุม แต่ละกินตัสบีดคนละตัวนะพี่น้องตัสบีดเนี่ยท่านนาบีส่งเสริมนะให้เราตับตสบีดที่หลุมฝังศพให้เราตามมายัดไปจนกระทั่งมีการฝังเสร็จแล้วมีการตัสบีดนะอิสอโลเลอาเคกุมะซาบาตเฟนฮุนเฟนฮุนอานยุสอัลให้ขอดุอาให้พี่น้องของเจ้าเนี่ยได้มีการยึดมั่นอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยเขากำลังถูกถามให้เราขอต่อรัสบหาหนูาตาอาัลลอฮ์มิเนอะัลสลูกะขอดุอาต่อรัสบหาหนูตาลาอัลลอฮ์มมซับบิดฮุบินกาลิสาบิดฟินฮายาติดุนยาขอร้องให้เขาได้มีคคควาาามมมั่นนนงใใกรตอบถ อาลัมบาร์ักเนี่ยคือในโลกดุญญาเนี่ยตรงนี้หมายถึงในอาลัมบาร์รักในโลกที่อยูุ่นฝังศพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียกร้องเขามาสู่การยึดมั่นในหลักการของอิสลามเนี่ยก็คือการเรียกร้องมาสู่การปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอบดุลเบญอลลัยสลัมได้วางมาพี่น้องอยากให้เรารู้ว่าในหลักการอิสลามเนี่ยอิสลามต้องการให้เราได้เรียนรู้ปฏิบัติและร้อยตาราได้บอกกับเราว่า ลียบารุวะกุมไอยูกุมอัสนุองมาลาเพื่อมาทําการทดสอบพวกเจ้าโลกดุนยาเนี่ยนะทดสอบพวกเจ้าว,ว่าไอยูก um ah ุมอัสนุองมาลาว่าใครจะมีการงานที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครจะมีการปฏิบัติที่มากที่สุดแต่อัลลอฮ์บอกว่าการงานของใครจะดีที่สุดดีที่สุดหนึ่งท่านฟูเด้นเนอายาได้บอกว่าอัสวะบูฮูอัคลัสหนึ่งคือบริสุทธิ์ใจต่ออัลล์ุบฮานตาละ สองก็คือตรงตามสุนนางท่านนบีสุลลัลหองอะเัย์ุสลัมเพราะนั้นพี่น้องประโยชน์ในการที่เราปฏิบัติตามสุนนางท่านนบีเนี่ยก็คือเราจะได้เรียนรู้เรียนรู้สุนนางท่านนบีแล้วนนามาสู่การปฏิบัติส่วนการที่เราบอกว่าเราทําตามปู่ย่าตายายเนี่ยมันทําให้เราได้ทิ้งสุนนะแล้วก็ทิ้งการเรียนรู้แล้วเราก็บอกกับตัวเราเองว่าปู่ย่าตายายทำไปยังไงฉันจะทําอย่างนั้นแหละแม้กระทั่งท่านนาบีสุลลัลของอะเัย์ุสลัมนะพี่น้อง จนท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้ท่านนาบีขอขอความรู้เพิ่มเติม่ากรอบบิซิดนีอินมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ยบางฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้ฉันด้วยเพราะใน,นวันนี้ถ้าใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่เรียนแล้วฉันไม่เอาแล้วความรู้ไม่เอาอะไรแล้วแต่ฉันจะทําตามสิ่งที่ปู่ย่าตายทำตา,ตามกันมานั่นแหละและปัญหาที่เกิดขึ้นในในสังคมเรานะในการที่เราละทิ้งสุนนัขท่านนาบีแล้วในการที่เรายึดติดกับ สิ่งที่ปู่ย่าตายายทำตามกันมาที่มันมันออกจากหลักการไปเนี่ยพี่น้องทําให้คนเนี่ยไม่ปฏิบัติทาไมรู้ไหมครัเพราะคนมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวเวลาตายไปก็เดี๋ยวอิบัมไปทําให้เดี๋ยวตอครูไปทําให้อย่างเช่นเวลาเราเข้าใจว่าถ้าคนตายไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอครูไปทําให้เดี๋ยวอิบัมไปทำมาอ่านกุฎานให้หน่อยเอานักเรียนโรงเรียนนั่นไปอ่านกุรานให้หน่อยเอาคนนั้นไปอ่านกุฎานหน่อยแล้วก็จ่ายตังค์มันจะกลายเป็นอะไรฮะ ถ้าหากว่าศาสนาเราเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าใครรวยคนนั้นไปสวรรค์เพราะพี่น้องสังเกตนะว่าถ้าคนตายรวยนะเป็นปัญหาเลยใช่ไหมฮะยิ่งถ,ถ้าไปรวยคนรวยแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในสุนนะท่านนบีนะไม่ต้องการอะไรที่มันเกินจากสุนนะท่านนบีแล้วดันไปไปอยู่ในมัสยิดที่เขาไม่ค่อยเอาสุนนะเท่าไหร่นะ เป็นไงฮะเป็นปัญหาคนนน้นก็จะมาทําให้คนนี้จะมาทําให้แต่ถ้าลองคนตายจนดิมีปัญหาไหมฮะไม่มีเพราะคนจนมันไม่มีตังค์ไม่มีใครมาออกตัวทําให้หรอกไม่มีตังค์ไม่มีญาติไม่มีใครมาออกตัวทําให้ไม่มีอะไรทุกคนก็นับสีนับสีบ้านใครบ้านมันเพราะฉนั้นง่ายไหมฮะถ้าคนจนเนี่ยง่ายแต่ถ้าคนรวยเนี่ยโอ้ลำบากเลยจะปฏิบัติอะไรเนี่ยลาบาก มันกลายเป็นว่าศาสนาของเราถ้าใครรวยคนนั้นได้เข้าสวรรค์เหรอคุณถ้าเราทำกันแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจเป็นเป็นแบบนี้เลยนะมันเข้าใจอื่นไม่ได้แต่ศาสนาของเราเนี่ยเวลาเวลาที่เราได้บอกว่าถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวจ้างคนนั้นเชิญคนนี้มาอ่านให้คนนั้นมาทําให้แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยใครมีตังค์เยอะๆเ,เนี่ยจ้างคนเฝ้ากุโบอันนี้คือหนักเข้าไปใหญ่เลยเนพะี่องแล้วการจ้างเนี่ยมันไม่ได้มีความบริสุดใจในการในการปฏิบัติเนี่ย อันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะจริงๆแล้วมีตัวอย่างอะไรอีกเยอะแยะมากมายมันเลยทําให้คนเนี่ยไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหาแบบอย่างฟื้นฟูสุน,นัขท่านนาบีนะว่าท่านนาบีเนียในยุคท่านนาบีท่านนาบี๊ทำยังไงแล้วบรรดาสหาบะาได้เอาแบบอย่างท่านนาบีมา,มาปฏิบัติกันยังไงเราจะพบว่าสังคมมีการกระตุ้นกันในการปฏิบัติ เพราะเวลาถ้าคนรู้ว่าเวลาที่เขาเสียชีวิตไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยโดนฝังแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะโดนสอบสวนก็คือการปฏิบัติของเขาไม่มีใครที่จะมาให้ประโยชน์อะไรจากเขาได้ถ้าหาว่าก่อนตายเขาไม่ปฏิบัติอามันที่ดีคือถ้าเขารู้ว่าเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจบมาละหมาดละหมาดเสร็จยกไปท่านนบีให้รีบยกไปรีบไปฝังฝังเสร็จท่านนบีก็ยังบอกเราว่า สมบัติของเขาแล้วก็ญาติพี่น้องเขาจะกลับมาที่เหลือก็คืออามันของเขานั่นแหละที่เหลืออยู่ในหลมุมเพราะนั้นการสอนตะลเกนคือการสอนอะไรคคือการสอนคนกล่าวลายละให้หลงร้อ,องคนตายไปแล้วพี่น้องตะลเกนเนี่ยให้สอนนะแต่สอนก่อนตายลักตินเมาตากมุมจงสอนตะลเกนให้กับคนตายเพราะตรงนี้เนะี่ยอิหมั่นาวาววีนะพี่น้องนักวิชาการมัธยบชาฟีอีนะักวิชาการตัวหลักของมัธยบชาฟีอีเลยนะ อิมามนูนวีได้บอกว่าลักกีนูมาตากรมตรงนี้เนี่ยหมายถึงคนใกล้ตายไม่ได้ตะลากินคนตายนะให้ทําการสอนคนใกล้ตายให้ากล่าวคําว่าลาอิลาฮิอิลลอฮ์เพราะนั้นในชีวิตท่านนบีอิลลลอฮอะไรว่าสัลลัมซาฮาบพยายามที่จะเมื่อเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติถ้าเขาไม่รู้จะถามคนที่มีความรู้เวลาท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาซาฮาบทำยังไงครับพี่น้องความขัดแย้งแรกที่เกิดขึ้นหลังท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยก็คือคือนะอันแรกเลยนะท่านนบีตายหรือ่า บางคนรับไม่ได้ท่านอบมีเสียชีวิตท่านอุมัต์รับไม่ได้ท่านอบีเสียชีวิตพอเวลาท่านเอาบางยกหลักฐานมาจบด้วยกับหลักฐานอัลตาราได้บอกอินนะกามัยตูอินนะฮุมัยตูแท้เริงเจ้านั่นเสียชีวิตแล้วพวกเขาทั้งหลายก็เสียชีวิตไปขัดแย้งกันต่อมาว่าจะฝังท่านอบีที่ไหนสามาถขัดแย้งกันไปชาวอันซอรบอกว่าท่านอบีมาอยู่ในนครมาดินาและเสียชีวิตที่นครมาดินาก็ต้องฝังที่มาดินาบางคนบอกว่าบรรดาอาีโดยมากและถูกฝังที่ดินแดนชาม เพราะนั้นต้องเอาท่าน,นาบีม,มุสลมมดเนี่ยไปฝังที่ดินดานชามด้วยไปรวมกับบรรดาน,นาบีต่างๆชาวมักกะรบอกว่าท่านนาบีเป็นชาวมักกะเพราะนั้นต้องพานาบีเข้าไปฝังที่กลับไปฝังที่นครมักกะมีซอฮาบะ์ท่านหนึ่งก็บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนาบีบอกว่าอัลอัม nah บิยะยุดฟานูนะฮยซุยมูตูนบรรดาน,นาบีเนี่ยจะถูกฝังในที่ที่เขาได้เสียชีวิตเพราะนั้นท่านนาบเีเสียชีวิตที่บ้านนันอยางอชช่าท่าน,นาฝับ้านขบง ท่านหญิงอาชาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาสาบา์ก็พยายามในการที่จะฟื้นฟูสนุนนางท่านอบดุาลล็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมในในแบบอย่างหลายอย่างนะพี่น้องตัวอย่างของการฟื้นฟูสนุนนะที่มาจากบรรดาสาบะ์เองที่มาจากคนที่ยึดมั่นในหลักการเองเนี่ยนะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวท่านอับดุาลลอฮะลัะซัลลัมคือท่านอบูบักเนี่ยท่านว่ายึดมั่นในสุนนางท่านอบีอย่างมากพี่น้องรู้ไหมในเหตุการณ์สงครามสงครามมุสตัดีนที่เกิดขึ้นเนี่ย ทำสงครามกับคนที่มีอำนาจใจสกาดนะแล้วก็การส่งกองทัพของอนะุซามะบินเซดนอุซามะบินเซดเนี่ยเป็นเป็นแม่ทัพที่ท่านนบีได้ทําการส่งออกไปนะแล้วออกไปแค่ไปแค่ยุสยุสเนะี่ยคือจากมื่ิ้นบีไปถึงยุสเนี่ยประมาณสักสี่กิโลห้ากิโลเวลาอุซามะได้ข่าวท่านนบีเสียชีวิตอุซามะก็ให้กองทัพในหยุดรอที่ตรงนั้นแล้วก็อุซามะก็รอคําสั่งรอว่าใครเป็นคอลิฟ้าคนต่อไปแล้วรอคําสั่งคอลิฟ้า พอเวลาวักได้รับตําแหน่งคนก็แนะนําท่านอบูบักบอกว่าให้เรียกกองทัพอุซามะเนี่ยกลับมาเพื่อมะดีนาเราจะได้มีกองกําลังในการป้องกันศัตรูบุ๊กบอกอะไรนะครับด้วยการยึดมั่นในแบบอย่างท่านนาบีนะบุ๊กได้บอกว่าฉันจะไม่ดึงกองทัพที่ท่านนาบีส่ล่ล่องขอ,อ,อ,องอะไรว่าสั้นลำส่งออกไปฉันจะไม่ดึงกลับมาบุ๊กก็สั่งส่งกองทัพไปซาฮาบะเสนอ,อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนแม่ทัพได้ไหมอุซามะเนี่ยเด็กไปหน่อย อายุ17-18ดิงันนั้นเปลี่ยนแม่ทัพได้ไหมอบักได้ยืนยันยืนยันเหมือนเดิมว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแม่ทัพที่ท่านนบีสุลตารลอง์อะไรวะซัลลัมแต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพเป็นอนุการยืนยันในสุนังท่านนบีสุลตาร์ลอหอะไรอีวะซัลลัมท่านนบีให้เขาได้แต่งตั้งอุซามะเป็นแม่ทัพอุบักก็บอกว่าฉันจะไม่ดึงคนที่ท่านนบีได้ทําการแต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพแล้วได้กับบารากัตนะพี่นองบารากัตในการยืนยันในสุนัขท่านนบ เอาล้อให้ได้กับกองทัพนั้นเนี่ยตั้งแต่มาดินนะไปถึงโรมถึงดินแดนชามเนี่ยนะประมาณทักแปดร้อยกิโลได้เวลากองทัพนี้เดินทัพออกไปยาวจนถึงดินแดนชามที่ไปทําสงครามเนี่ยนะไม่ว่าผ่านหมู่บ้านไหนก็ตามเขาเห็นกองทัพของสามาเนี่ยทุกหมู่บ้านเกิดความกลัวของอิสลามเกิดความกลัวอิสลามเพราะทุกหมู่บ้านจะบอกว่ากองทัพของอิสลามที่ออกมานอกเมืองเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ย แสดงว่าทัพที่เหลือในนครมดินาเนจะต้องมีใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกทั้งที่ในมดินาเนไม่เหลือใครแล้วเหลือซาาูฮาร์บ้าอุโสซไม่กี่คนแล้วก็เหลือเด็กๆกับผู้หญิงแต่ส่งกองทัพที่ใหญ่ออกกองออกออกรบไปเลยทําให้สร้างความด้วยกองทัพด้วยการที่อบูบัคได้ยืนหยัดในคําสั่งท่านอับดุลลาห์ซุนนาร์หัวใซัลลัมเนี่ยเลยทาให้อิสลามได้แผ่กระจายออกไปที่ดินแดน,นที่โรมได้รับชัยชนะแล้วกลับมาแล้วทําให้คาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเนี่ยเกิดความเกรงกลัว กองทัพของอิสลามต่อมานี่คือในยุคของบรรดาสฮาบานะและบรรดาสฮาบะได้มีการฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบดุลลอฮฺลละุอะลัยฮุซัลลัมด้วยกับการที่มีการเรียนรู้ฮะดีษของท่านนาบนดุลลอฮฺลละุอะลัยฮุ่ะซัลลัมแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติพี่น้องรรู้ไหมว่าในการรายงานฮะดีษเนี่ยบรรดาสฮาบะได้เรียนรู้รายงานฮะดีษ จากบรรดาสหาบาด้วด้กันเองเพราะเขาต้องการความรู้เขาต้องการการเรียนรู้คนที่ได้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่รายงานฮะดีษมากที่สุดเนี่ยสหบัตนะคือท่านอบูฮุยรอพี่น้องรู้ไหมว่าอบูฮุยรอได้รับอิสลามก่อนท่านนาบีเสียชีวิตเพียงแค่สี่ปีเองแต่ที่เขารายงานฮะดีษมากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไปเอาฮะดีษจากสหาบาท่านอื่นมาด้วย ไปตามหาไปค้นหาสาบาท่านไหนได้มีฮะดีษเขาก็ไปเรียนรู้มาอับดุลลอฮ์เป็นมัสอูดความที่ต้องการที่จะกับฟินฟูฮะดีษท่านอับดุลลาห์ฮุอะไรวะซัลลัมฟินฟูซุนนาท่านนบีุลาเขาบอกว่าถ้าหากว่าฉันรู้ว่าใครที่ได้มีความรู้ในเรื่องของการตัฟบซีดกุรอานเนี่ยว่าท่านนบีได้อธิบายกุรอานได้ว่าอย่างไงแล้วสามารถตับลุกุลอิบินสามารถขี่อูดไปถึงได้เนี่ยฉันก็จะขี่อูดไปเรียนรู้กับเขา ด้วยการที่อยากจะรู้่หาหะดิษ่านนบีอยากรู้ว่าท่านนบีได้สอนอะไรไว้ท่านนบีได้บอกอะไรไว้นี่คือยุคข,ของบรรดาสหามบะที่เขาได้มีความเพียรพยายามเพราะหลังจากยุคข,ของสหามบาคือแน่นอนนะพี่น้องในยุคสหามบาเนี่ยเราจะเห็นว่าการการฟื้นฟูสุน,นัขท่านนบียุคสหามบาเนี่ยเป็นการฟื้นฟูที่ยิ่ยงใหญ่มากวันนี้เนี่ยนะเวลาที่เราได้เรียนรู้ตับซีดกันนะตัปซีดกุอานะเราจะพบว่าคําอธิบายกุรารเนี่ย ส่วนมากแล้วเป็นคําพูดของซาฮับะไม่ใช่คําพูดท่านอบีเพราะอะไรครแม่ท่านเพราะบรรดาซาฮับะเนี่ยต้องทําการอธิบายเวลาท่านอบีสอนซาฮับะฟังนํามาสู่การปฏิบัติแต่พอเวลาที่บรรดาซาฮับะสอนหรือว่าเวลาตาบิยัยได้มาเรียนเรียนกับบรรดาซาฮับะเนี่ยเวลาเขาถามว่าอายะนี้เป็นยังไงนั้นเป็นยังไงซาฮับะต้องทำการอธิบายเหมือนมุจาฮิดบินยิบอันมักกีเนี่ยมุจาฮิดเป็นผู้เสด็จองอับดุลลาบินอับบาสมุจาฮิดได้บอกว่าอารัตตุลมุซฮะฟะอัลาบนิอับบาส ซาลาอาัลลอฮฺฉันได้เอากุรอานเนี่ยไปนำเสนอให้กับอัลบัคเแบบสนอให้กับอับดุลลาบินอับบาสสามครัง้งสามครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอูกีฟูฮูมิงกุลลีอาญาฉันจะหยุดในทุกๆอายะอสัสอาลูฮูอันฮาฉันถามเขาว่าหมายถึงอะไรอย่างเช่น ال อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลาอัลเลมินอินดอับบาสอายันนี้แปลว่าอะไรอัลรอฮ์มานุรราะฮีมอายันี้หมายถึงอะไรมาลิกี้อุม แล้วเวลามีด ا ษท่าันนาบีมาอิมนนอับบาสกล่าวหะดธษท่าบีเนี่ยมาบอกกับท่านมุญาฮิตเราจะเห็นในหนังสือตัฟซีรโดยมากแล้วก็คืออิมนนอับบาสได้กล่าวว่าอย่างนี้อับดุลอฮ์นัสอูได้กล่าวว่าอย่างนี้อับดุลอฮ์บินอุมาร์ได้กล่าวว่าอย่างนี้ท่านอุบัยบินกาบได้กล่าวว่าอย่างนี้คือสฮาบะบาได้รายงานหะดีษที่เป็นการอธิบายอันกุรอานให้กลับต่อมาแล้วท่านมุญาฮิตเนี่ยได้เรียนจากอิมนนอับบาสสามรอบ และเรียนทีละอายะทีละอายะพี่ต้องดูการฟื้นฟูนะดูการที่เขาอยากจะรู้ว่าท่านนบีสุลต่าอะไรวะสลัมได้อธิบายอะไรให้กับรับเป็นอับบาสบ้างการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนรู้ที่สืบทอดกันมาพอเวลาหมดยุคสฮาบะหรือเวลายุคตาบีอินเข้ามายังหมดยุคสฮาบะแล้วยุคตาบีอินเข้ามาเริ่มมีการให้ความสําคัญในการฟื้นฟูสุนัขท่านนบีด้วยกับการบันทึกหะดีษ ในยุคข,ของท่านอมาุมัรบินอับดุลอาซีซที่ได้ปกครองในยุคดาราอมุวิยานะปกครองในปีชตัสการาที่99ถึง101นักชากาอกวาเอว,ว่นกันจะคอับะ่า أ ว ل من جمع ا อิบนุชิ ث าบาบินอาม ب รุลละหูอมุม م รคนแรกที่ได้ทำการรวบรวมฮะดีษก็คืออิบนุชิฮาบอซูฮุรีโดยที่ได้รับคำสั่งมาจาก อุมรัรบินขตตจากอุมรัรบินอับดุลอาซิสเป็นคนสั่งให้ทําการรวบรวมขะดีแล้วก็มีการบันทึกขะดีรวบรวมขะดีเพราะต้องการที่จะให้ขะดีเนี่ยคงอยู่นี่คือการรวบรวมเพื่อนําไปสู่การฟื้นฟูนสุนัขท่านมีซอลลอห์อ้อยอะลัยฮิวะซัลลัมและในยุคหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ถูกเรียกว่ายุคตัดเดวีนุสุนนะยุคก,การบันทึกขะดีท่านมีซอลลอห์อ้อยอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอะในการฟื้นฟูนสุนนะ ในการปกป้องสุนัขท่านนบีบิษณุรรลองวอะไรวะสัลลัมแน่นอนฮะจึงมาจากการเรียนรู้หะดิษท่านนบีบิษณลรรลองวอะไรวะสัลลัมมาจากการเรียนรู้อัลกุรอานเพราะดังที่เราได้บอกไว้ว่าเวลาที่เราจะเรียกร้องคนมาสู่การฟื้นฟูสุนนะมาสู่การปกป้องสุนนะท่านนบีบิษณุรรลอัอะไรวะสัลลัมมันคือการปกป้องอิสลามคือการให้ต้องการให้อิสลามเนี่ยมีความมั่นคงอยู่กับเราต้องการให้การเรียนรู้ของเราในหลักการอิสลามเนี่ยมีหลักการที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะฟื้นฟูสุน,นัขท่านอับดุลลาหฮของลัยวะสัลลลมในการที่จะปกป้องสุน,นัขท่านอับดุลลาหฮุองลัยวะสัลลลมเนี่ยก็คือการปกป้องอิสลามของเราแล้วถามว่าเราจะปกป้องอิสลามอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอิสลามเลยใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดเรามาถามคนคนหนึ่งเขาบอกเขาจะเขายืน,ย,นยัดในสุนนะยึดมั่นในสุนนะแต่เวลาเราถามไปว่าทองคุรอ่านได้กี่อายะ ไม่ได้เลยอธิบายกุรอานเคยอ่านตัปสิทธุรอานบ้างไหมไม่เคยเลยหะดีท่องได้กี่บทอัลเบย์นบวอวีที่เป็นฮะดีสบทเล็กๆเล่มเล็กๆเนี่ยท่องได้ไหมไม่เคยท่องเคยเรียนรู้หะดีสไหมเคยเรียนรู้วิชาการหะดีสจากนักวิชาการที่สอนฮะดีสไหมเป็นบทๆไหมไม่เคยเลยแต่กลับกลายเป็นคนที่บอกว่าฉันจะฟื้นฟูศุนนะฉันจะ เรียกร้องคนมาสู่สุนนะท่านนบ,บีท่านจะยึดมั่นในสุนนะมันกลับกลายเป็นความเข้าใจของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องว่าเราเข้าใจแคบๆเข้าใจสุนนะแคบๆเข้าใจเหมือนคนที่ไม่เข้าใจอิสลามตัวที่เรามาบางครั้งเราเห็นความเข้าใจในการบอกว่าจะเฟื่องฟูสุนนะเนี่ยคือการเฟื่องฟูอะไรฮะการเฟื่องฟูการดูเดือนฮะเฟื่องฟูการไม่อ่านบิสมิลลาห์ในละหมาน ฝืนฟูการอะไรล่ะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกฝืนฟูการทำไม่ไม่เข้ากูโบคือเราเราเตือนกันเรื่องบิดาในการเข้ากูโบในวันอีดเนี่ยจกนกระทั่งคนไม่กล้าเข้ากูโบทั้งที่ท่านนาบีสั่งให้เข้ากูโบนะอาลาฟาซูรูฮาวันนี้คนเข้าใจว่าเข้ากูโบไม่ได้เป็นคณะเก่าเป็นซุนน่านะพี่น้องการเข้ากูโบเนี่ยแล้วเข้ากูโบไปนยะทำได้สามอย่าง 1. หให้สลามสองขอดุอาให้กับคนตาย 3. ามรำลึกถึงโลกอาเครที่ท่านนบีบอกไฟนาตุรัสก,กิรุของมนุอาเคมันทําให้พวกชาวทั้งหลายเนี่ยได้รำลึกถึงโลกอาเคโรเราพูดถึงบิดาในเรื่องของการยกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัดดูจนกงทั้งคนนะเข้าใจว่าการยกมือขอดุอาเป็นบิดาคือหมอการอธิบายที่ไม่ได้สร้างความเข้าใจให้กับคนเนี่ย นำพาไปสู่การทิ้งสุนนะของท่านนาบีสุลตาน้องไม่ต้องรู้เรื่องการยกมือขอดุอาเป็นสุนนะนาบีนะเวลาที่เรามีความต้องการอะไรเนี่ยนังท่านนาบีได้บอกว่า ah hu hu อินนัลลอฮ์ใหยุนอิลาอิจ่ารอฟะอับดุฮูยะไดิไอรุดุฮุซิฟรันอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยพระองค์จะจะอายเวลาที่บ่าวได้ทําการยกมือขอดุอาต่อพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ตอบรับอะไรเลยเพราะนั่นี่คือสุนนะในการยกมือขอดุอา แล้วในห ح د ث ี ث มีเนอเรบ่นาวีนะว่าว่าถ้ารรจุนยุตัยลุษสัฟาร์อัชอาตอักบาร์ญมุดดุยะดยฮิยารับยารับ,รบท่านเบีได้กล่าวถึงสาเหตุในการตอบรับดุอาอ็คือยกมือขออุดยารับยารับโอ้ผู้อิบานงฉันโอ้ผู้อิบานงฉันหมายความว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเรียกร้องคนมาสู่การฟื้นฟูสุนนางท่านนบีการปฏิบัติตามสุนนางท่านนบีแล้วก็การปกป้องสุนนางท่านบานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย เราจะปกป้องได้เนี่ยก็ด้วยกับการเรียนรู้สุนนัขท่านนาบีเพระเาะฉะนั้นพี่น้องอะเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้หะดิษท่านนาบีสอลเราของอะไรว่าสัลลลมอย่าให้เป็นการเรียนรู้ที่มันวนหมายความว่าไงฮะการเรียนรู้ที่มันวนหมายความว่าเวลาบรรยายกันทีอะไรอะ่ะคุยเรื่องคุยอยู่ม่กี่เรื่องอะ่ะเรื่องการดูเดือนเรื่องการออกอีดเรื่องการละหมาด แปดละหมาดยี่สิบเรื่องการยกมือขอดุอาเรื่องการบิดาในเรื่องเป็นบิดาในเรื่องฟิกทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วในตัวอย่างที่ผมได้ยกให้กับพี่น้องไปในบิดาที่เกิดขึ้นในยุคของชาวสลัฟที่เขาได้ทําการต่อต้านกันเนี่ยคือบิดาในเรื่องของเอติกอรบิดาในเรื่องของการศรัทธาการยึดมั่นกำเนิดพวกมุรจีอาขึ้นมาเนี่ยพวกที่พาคนปฏิเสธสิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะซอฮาบ้าทำการต่อต้านอย่างรุนแรง กำเนิดพวกกอริยะปฏิเสธกอดอกอดัตขึ้นมาเนี่ยสหาบา์ได้เรียกร้องกลับมาสู่สุนนะแล้วการละทิ้งแบบนั้นเนี่ยการปฏิเสธกอดอกอดัตเนี่ยสหาบา์ได้เรียกว่าการทิ้งสุนนะท่านบับสุลลองเลยว่าสั้นลำกำเนิดพวกเจบริยามาสหาบาร์ทำการตอบโต้อย่างไรกำเนิดพวกชียามาสหาบาร์ทำการตอบโต้และกำเนิดพวกอะฮุรุลกาลามที่ไปเอาความรู้มาจากพวกยูนานที่มาในยุคยุคข,ของคอลิฟามะมูนเนี่ยคอลิฟ้าของตะลับาเซียที่ชอบวิชาตักกาง เอาวิชาเอาหนังสือของพวกพวกเปอร์เซียมาหนังสือของพวกยูนานมาแล้วให้แปลภาษาอาหรับแล้วเวลาคนไปอ่านก็มีความชอบในเรื่องของวิชาตะการวิชาอะไรต่างๆอิหม่ามชาฟีเอเลยมีคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับคนที่ไปเอาวิชาการอะไรต่างๆนานาเหล่านู้นมาเนี่ยวิชาการที่มันมันทิ้งสุนนัขท่านเดบีซอลอัลลอฮ์อะลัยสซาลามก็คือมาชาฟีเอได้บอกว่าคุณรุลอูลูมีซิวันกุรอานในมุสลิอลตุนอิลลัลฮะดีษะวออิลลัลฟิกะฟิดดีนีอัลกลมุมากานะกาล วามาซีวาดาหรกาวิสมารสชาตีนี่ความหมายดูรของเบ็ดนี่ก็คือว่าความรู้ทั้งหมดที่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยไม่ใช่ฮะดีษเนี่ยคือมาจากชัยตอนทท่านั้นแหละเพราะนั้นให้เราเรียกร้องคนมาสู่การปฏิบัติตามสุนนามท่านอวิปถุพุทธันตามกุรอานตามฮะดีสส่วนการที่เราไปเจาะอยู่ประเด็นไม่กี่ประเด็นเนี่ยแล้วก็พูดวนไปวนมาอยู่ในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเวลาบรรยายให้เกับพิทักังเกตนะว่าบางทีเราเห็นคนบอกว่าเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องคนเรยกสุนนะเนี่ยแต่บรรยายเนี่ยวนอยู่ไม่กี่เรื่องหรอก แต่ชาวซาลฟ์เวลาเขาเรียกร้องคนไปสู่สุนนะเนี่ยเขาสอนหะดดิสไปเล่มๆพี่น้องอิมามบุคอยเรียนหะดีษสอัลฮีเนี่ยเป็นพันๆเล่มพันๆพันขัดีษอิมามมาลิกมุวัตตะขัดดิสไม่รู้กี่พันบทอิมามชาฟีไปท่องหะดีษเพราะฉะนั้นคนที่ฟื้นฟูสุนนะในยุคก่อนเนี่ยนะเขาท่องกุรอานแล้วก็ท่องหะดีษแล้วก็เรียนรู้หะดีษแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติ ความรู้เขาเยอะแยะมากมายแล้วเถียงกันน้อยแต่ของเราเนี่ยความรู้อยู่ไม่กี่เรื่องแล้วก็เถียงกันเยอะเดี๋ยวเนดี๋ยใกล้ละใกล้แล้วมาดอนละเดี๋ยว,เ,ยว,ยยยเ,ยวเริ่มศึกเรื่องการดูเดือนละแล้วพี่น้องเลยเปิดเทปเกา่าๆจริงๆเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมาเปิดเปิดเทปเกา่าๆดูแล้วก็จะพบว่าการเถียงมันก็มันก็คืออะไรเดิมๆท่านละเอาหวาดีเอากุรอานมาสอนกันแล้วเราจะพบว่าการเรียนรู้ความรู้มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคนเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงด้วยกับการเรียนรู้นงคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับการการไปด่ากันหรอกการไปตําหนิกันหรอกวันนี้พี่น้องสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นแปลงมาจากการเรียนรู้ทั้งนั้นแหละมัสิดใดก็าตามที่มีการเรียนรู้นะพี่น้องดูเธอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วหนึ่งในวิธีการที่เป็นวิธีการของคนที่ฉลาดเนี่ยก็คืออย่าไปรีบบางคนวันนี้ด่าว่าพรุ่งนี้จะคนเปลี่ยนเลยวันนี้เอาซุนหน้ามาสอน เอาขัดดิษมาสอนในมันสยิดต้องการคนเปลี่ยนพวกนี้เลยพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรกคนที่คิดแบบนี้นะเช็กไซมินบอกว่าเป็นคนบ้ามันไม่มีทางเพราะการที่เราผ่านมาปีหนึ่งเราเห็นคนเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งสองคนครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวผ่านมาสองปีเห็นคนเปลี่ยนแปลงผ่านมาสามปีผ่านมาห้าปีผ่านมาสิบปีเราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามสี่ครอบครัวเราเห็นคนเริ่มหันมาสู่การละหมาด เริ่มหันมาสู่การปฏิบัติที่มันถูกต้องเริ่มหันมาละทิ้งสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่เราผิดเพี้ยนเอามาจากศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะฝากอายะสุดท้ายไว้ในวันนี้เนี่ยว่าวกุลยาอัลฮักกุวะซะฮะก้ากบาเตลอัล,อลตตาลาบอกท่านนบีว่าจงกล่าวเถิดุฮามมัดว่าสัจธะทมความถูกต้องได้มาแล้วและความบาเตลความผิดมันก็จะมาลายหายไป เพราะวิธีการที่เราจะให้สิ่งมันสิ่งไม่ถูกต้องมันมาลายหายไปเนี่ยก็คือการนำสัจธรรมเข้ามาอย่านำความผิดมาพูดวกไปวนมาแต่ให้นำความถูกต้องหะดีษมีให้เราเรียนรู้เยอะกุรอานมีให้เราเรียนรู้เยอะการฟื้นฟูสุนนะในยุคข,ของชาวสลับยุคสฮาบะด้วยกับการเอาสุนนะมาสอนแล้วคนได้รับสุนนะเพราะฉะนั้นให้เราฟื้นฟูสุนนะสัตวนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ด้วยวิธีการที่ประสบความสาเร็จที่ท่านนบีสุลต์รอัมได้ใช้ที่บรรดาซาฮบาในยุคท่านนบีได้ใช้ที่บรรดาซาฮบาได้ใช้หลังท่านนบีสุลต์ลอฮ์สุลต์เสียชีวิตไปที่บรรดาตาบีอันได้นํามาใช้แล้วที่บรรดาชาวคนที่อยู่ในยุคทองคํายุคแห่งการเรียนรู้ยุคที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเขาได้นํามาใช้กันวันนั้นขอดูอาต่อเราสุภานุษย์ตาลนะว่าให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่นําสุนนะมาปฏิบัติให้เราตัวเราเองก่อนนะพี่น้อง ให้เราเนี่ยได้เป็นคนที่ฟ, Lena, ฟื้นฟูสุนหรของท่านนบีในตัวของเราหมายความว่าให้เราค้นคว้าแบบอย่างของท่านนบีมาใช้ท่านนบีพูดแบบไหนเราก็ต้องมีคําพูดที่เป็นแบบนั้นท่านนบีได้มีการเดินแบบไหนเราก็เดินให้แบบนั้นท ah. ่านนบีได so ้มีการปฏิบ um ัติแบบไหนให้เราได้มีการปฏิบัติแบบนั้นและให้เราเนี่ยได้เป็นคนที่ได้มีการสอนคนที่ใกล้ตัวของเรา ได้กลับมาฟื้นฟูสุนังท่านอบีสัลลอฮ์ว่าอะาสัลลัมแล้วก็ขอดุอาอต่อรอนะให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ทําการฟื้นฟูสุนางท่านบีสัลลอฮ์สั่นลมแล้วก็ต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นบิดาวันนี้ก็คงใช้เวลากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัมสลามุอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮ์วบรักาตุ